ในสไลด์ถัดไปค่ะก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าในเรื่องธุรกิจโรงแรมเนี้ยแต่เดิมปัจจุบันนะคะถ้าจะขอได้เนี่ยก็คือทั้งหมด126 วันใน126 วันเนี่ยต้องติดต่อนะคะหมายความว่าถ้าท่านจะทำร้านอาหารอยู่ในโรงแรมด้วยค่ะท่านจะมีสระว่ายน้ำอยู่ในโรงแรมสปาเนี่ยก็คือใบอนุญาตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกันแล้วในวงข้างบนน่ะที่เป็นปีก็คืออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะมีอายุ5 ปีไปสะสมอาหาร1 ปีแล้วปรากฏว่าเราลงไปดูกระบวนการแล้วค่ะอย่างกระบวนการการไปตรวจโรงแรมเนี่ยโอ้โหตรวจละเอียดยิบแล้วเข้าไปตรวจ5-6 หน่วยแบบฟอร์มการตรวจหนาขนาดนี้แล้วตรวจแทนกันไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เราได้ไปทดลองศึกษาในรายละเอียดนะคะในสไลด์ถัดไปค่ะก็ได้กพร.นะคะก็ได้ไปคุยกับกรมการปกครองที่จะขอให้ท่านเนี่ยเป็นหน่วยหลักเพราะจริงๆแล้วพ.ร.บ.โรงแรมเนี่ยค่ะมาตรา17เขียนไว้นานแล้วว่าในการยื่นขออนุญาตโรงแรมเนี่ยขอให้ยื่นพร้อมกันในแต่ปรากฏว่ามาตรานี้ไม่เคยได้ใช้ก็เลยสบโอกาสค่ะพอคำว่าซูเปอร์ไลเซนส์มากพ.ร.ก็เลยไปคุยกรมการปกครองซึ่งตอนนั้นนะคะท่านอธิบดีอันสิทธิ์ซึ่งปัจจุบันก็กำลังจะเป็นท่านปลัดเนี่ยค่ะท่านโอเคเรียบร้อยว่าได้เลยดีมากนะคะก็กพร.ก็เดินสายคุยจัดประชุมสัมมนานะคะไปกับหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการเพื่อวางแผนการรีโพเซตเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีหวังค่ะที่จะทำได้นี่คือเรื่องแรกคือเรื่องซูเปอร์ไลเซนส์เรื่องที่สองค่ะที่เราทำต่อนะคะในสไลด์ถัดไปค่ะก็คือเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมคืออย่างนี้ค่ะในกฎหมายเนี่ยการชำระค่าธรรมเนียมแทนการต่ออนุญาตกฎหมายเข้มมากกฎหมายจะเซตเป็น default คำว่าเซตเป็น default หมายความว่าทุกใบค่ะจะใช้ระบบนี้หมดแต่หน่วยงานที่ให้ความเห็นมาก็กังวลไม่อยากให้ใช้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าบางหน่วยเขาไปตรวจสอบก่อนไม่ได้มันมีความเสี่ยงขอให้ใช้ระบบเดิมเรื่องการต่ออายุพอกพร.สื่อเรื่องนี้ออกไปค่ะบอกว่าในอนาคตกำลังจะเซตเรื่องนี้เป็น default เพราะฉะนั้นใครอยากร่วมโครงการนำร่องให้มาปรากฏว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากค่ะพ.ร.บ.เดิมมีคนมานำร่อง31 ใบพ.ร.บ.ใหม่พอเราขยับแบบนี้นะคะเอาร่างกฎหมายไปให้อ่านมีมา101 ใบค่ะและใน101 ใบเนี่ยค่ะ101นะคะมา101 ใบเนี่ยที่ยินดีจะใช้ระบบนี้ตอนนี้กพร.นะคะได้ทำเรื่องเข้ากพร.ใหญ่และกำลังเตรียมเรื่องเข้าครม.ตอนนี้กำลังประกาศรับฟังความคิดเห็นในเรื่องนี้นะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะแล้วเสร็จนะคะพรด.นี้101 ใบกับที่จะเอามาใช้เนี่ยน่าจะเสร็จได้ประมาณพฤษภาคมอันนี้เราก็เรียกว่าเรานำร่องไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้นั่นนะคะภาคเอกชนสามารถเสริมเพิ่มมาเพราะว่าเราสามารถทำเป็นบัญชีแนบท้ายไปได้เรื่อยๆค่ะทำบัญชีแนบท้ายเพิ่มเติมไปได้ในเรื่องที่สามนะคะที่จะเล่าก็คือเรื่อง Fast Track เรื่อง Fast Track เนี่ยเราขอไปนำร่องที่กรมวิชาการเกษตรท่านอาจารย์ธงทองซึ่งท่านเป็นประธานคปท.นะคะคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายในการอำนวยความสะดวกเนี่ยค่ะท่านนำทีมกพร.ไปคุยกับอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพราะงานกรมวิชาการเกษตรหลายงานล่าช้ามากและประกอบกับในกฎหมายเนี่ยค่ะเขาทำเพดานเอาไว้แต่ว่าปัจจุบันเก็บต่ำมากถ้าเราเอาระบบ Fast Track มาใช้เนี่ยแปลว่ากฎหมายเปิดโอกาสให้ใช้ได้นะคะก็จะได้หารือกันว่างานอะไรที่ของกรมวิชาการเกษตรที่จะมาทดลองนำร่องในทำเรื่อง Fast Track ได้เรื่องการต่ออายุใบอนุญาตค่ะตอนนี้เราก็พยายามดูอยู่นะคะว่าสไลด์ถัดไปค่ะค่ะเรื่องการศึกษาอายุใบอนุญาตเพื่อยกเลิกหรือขยายอายุนะคะก็คือเราจะดูตามความเสี่ยงค่ะความเสี่ยงต่ำเสี่ยงสูงซึ่งแต่เดิมเลยเวลาภาครัฐทำอะไรเนี่ยนะคะเราจะตีค่าทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ในขณะเดียวกันอย่างประเทศอินโดนีเซียที่เราไปดูตัวอย่างเขาเนี่ย
เขาจะจําแนกใบตามความเสี่ยงเอาไว้เสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ําแล้วก็ในแต่ละความเสี่ยงก็จะใช้ระบบที่แตกต่างกันอันนี้ก็คือเราวางแผนเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะหาหน่วยงานนําร่องแล้วที่สําคัญนะคะที่เราปภร.ค่อนข้างหนักใจนะคะอันนี้อาจจะเล่าดร.บิ๊กนิดนึงกพร.กำหนดเป็นตัวบีบรัดตัวเองค่ะก็คือเป็น KPI ของสำนักงานเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยแหละถูกวัดกับทีมว่าการนำร่องแบบนี้ต้องสำเร็จถ้าไปชวนคนมานำร่องได้หนึ่งหน่วยจะได้ขั้นต่ำถ้าชวนคนมานำร่องเรื่องนี้นะคะเรื่องขยายอายุสองหน่วยจะได้ขั้นมาตรฐานถ้าไปชวนมาทำ3 หน่วยถึงจะได้ขั้นสูงคือทุกตัวที่เราทำเนี่ยเราจะถูกวัดเป็น KPI ของทีมพรบค่ะเพราะฉะนั้นเลยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยแรงจากภายนอกนะคะคือภาคเอกชนเข้ามาช่วยและเวลาเราไปคุยกันหน่วยงานเราก็จะบอกว่าเป็น voice ที่ได้ยินมาจากภาคเอกชนยังไงก็ต้องปรับเราก็จะได้ใช้ไปเป็นข้ออ้างได้และอันสุดท้ายค่ะที่จะทดลองก็คือเรื่องแบบฟอร์มภาษาอังกฤษนะคะอันนี้แต่เพียงแต่ว่าบอกข้อจำกัดนิดนึงนะคะเรื่องขยายอายุใบอนุญาตเนี่ยไม่สามารถเสกได้ภายใน1 ปีเพราะว่าอายุใบอนุญาตส่วนใหญ่อยู่ในระดับพ.ร.บ.ค่ะเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดของเราก็เป็นแค่ไปชวนหน่วยงานมาแล้วหน่วยงานทำข้อเสนอเข้าครม.ก็ถือว่าขยับไปแล้วนะคะเพราะว่าอย่างกรณีรง .4 ยกเลิกอายุเนี่ยโอ้โหก็อยู่ในระดับพ.ร.บ.ที่ใช้เวลาแก้นานมากและเรื่องสุดท้ายที่จะนำร่องก็คือจะชวนหน่วยงานทำภาษาอังกฤษค่ะเพื่อว่าจะได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแค่กรมการปกครองจับมือกับกรมการกงสุลนะคะในการที่มีแบบฟอร์มภาษาอังกฤษนะคะเช่นเวลาคนจะไปต่างประเทศต้องมีการแปลใบเกิดแปลใบทะเบียนสมรสทำแบบฟอร์มนู่นนี่นั่นโอ้โหค่าแปลนะคะใบละ500 ถึง 700แต่ถ้าทำเป็นมาตรฐานเลยเข้าไปกรอกไม่ต้องแปลนี่ตัวเลขที่เราทําออกมาได้นะคะจนถึงที่ทํามาตั้งแต่ปี62ถึงปี66อะค่ะช่วยประชาชนประหยัดไปได้แล้ว500 กว่าล้านบาทเลยนะคะอันนี้เรื่องแบบฟอร์มภาษาอังกฤษค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะในช่วงเวลาช่วงต้นค่ะที่เหลือเราก็จะได้คุยกันมีข้อเสนอแนะนะคะในวันนี้ดิฉันไม่ได้เข้าคนเดียวนะคะทีมพรบแอบเข้าแต่ไม่เปิดหน้าจออยู่นะคะพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอขอบคุณคุณอารีพันธ์เจริญสุรองเลขาธิการกพร.เป็นอย่างสูงสำหรับการบรรยายที่เต็มไปด้วยข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้ค่ะในช่วงถัดมาจะเป็นการเสวนาในหัวข้อมุมมองต่อ5 แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการงานนำร่องพรบ.อำนวยความสะดวกฉบับใหม่โดยเราได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง5 ท่านคุณอารีพันธ์เจริญสุรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคุณนิติช่างพิญโยผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การผลิตและบริการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคุณธเนศวรสลันกรรมการรองเลขาธิการกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยดร.วรีรัตน์ศรีสถิตวัฒนากรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและท่านสุดท้ายคุณณรงค์ศักดิ์ภูมิศรีสะอาดที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอยกเวทีนี้ให้กับผู้ดำเนินรายการต่อไปซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากดร.กิติพงษ์สาครเสถียรผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อความยั่งยืนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอเรียนเชิญค่ะขอบพระคุณครับครับสำหรับในการเสวนาหัวข้อนี้นะครับมุมมองต่อ5แนวทางขับเคลื่อนกระบวนงานนำร่องพรบ.อำนวยความสะดวกฉบับใหม่ครับก็นะครับตามที่ได้เรียนไปแล้วว่าวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากหลากหลายนะครับภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะฮะภาคเอกชนนะครับเพราะว่าเราได้ฟังกับทางท่านนองไปแล้วนะครับว่าคุณอริพันธ์ได้แจ้งเลยนะครับว่าตอนนี้แนวทางของการที่เราจะพัฒนาให้กระบวนการนะครับในการภาคเอกชนเนี่ยสามารถสะดวกขึ้นนะครับในการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อใบอนุญาตหรือซูเปอร์ไลเซนส์เนี่ยล้วนคิดมาแล้วจากเพนพอยต์นะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นท่านเองก็มีความตั้งใจนะฮะที่จะทำให้ส่วนงานส่วนนี้นะครับนำไปสู่การพัฒนา
และก็สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้นซึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยอันดับนะครับด้านประสิทธิภาพของภาครัฐเนี่ยขึ้นมานะครับหลายอันดับมากเลยนะครับจากขึ้นมาเป็นอันดับที่24นะฮะโดยถ้าเราซูมลงไปเนี่ยจะเห็นเลยฮะว่าในกรอบบริหารภาครัฐและกฎหมายด้านธุรกิจเนี่ยเป็นด้านที่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะ4อันดับ7อันดับเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เองนะครับเราจะมองว่าเรื่องของความสามารถในการแข่งขันในส่วนนี้นะครับเป็นสิ่งที่สะท้อนนะครับออกมาจากการปฏิบัติงานจริงในวันนี้ครับเราจะขออนุญาตนําทุกท่านนะครับเข้าสู่การเสวนาซึ่งจะเป็นภาพรวมนะครับได้เห็นครับโดยในรอบที่1นะครับขออนุญาตฟังความเห็นนะครับในมุมมองของการพัฒนานะครับทั้ง5งานนําร่องนี้นะครับโดยในส่วนแรกครับจะขอรับฟังความเห็นจากคุณนิตินะครับซึ่งท่านเป็นผู้แทนสภาพัฒน์นะครับเพื่อให้ท่านได้แชร์มุมมองนะครับในฐานะภาครัฐครับว่า5งานนําร่องนี้นี่เองน่ะจะมี impact จะช่วยขับเคลื่อนการบริการภาครัฐให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับถัดมานะครับก็จะขอเชิญคุณธเนศวรสลันนะครับซึ่งท่านก็จะเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องนะครับในและเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจโรงแรมท่านเป็นกรรมการรองเลขาธิการกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับในมุมมองของธุรกิจโรงแรมเนี่ยการพัฒนาระบบการอนุญาตหลักจะเป็นอย่างไรนะครับและท่านถัดไปครับคือดร.วลีรัตน์ศรีสถิตวัฒนานะครับกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยซึ่งท่านเองเนี่ยคลุกคลีและร่วมทํางานกับกพร.เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเราจะได้ฟังความคิดเห็นในส่วนนี้นะครับว่าท่านมีข้อแนะนําอย่างไรเพิ่มเติมบ้างหรือไม่นะครับและในส่วนถัดมาครับคือคุณณรงค์ศักดิ์ภูมิศรีสะอาดครับท่านเป็นคณะเจ้าที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับเพื่อที่จะได้มุมมองด้านค้าปลีกนะครับและเน้นด้านการขยายการชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตต่างๆซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการนะครับนำร่องนี้ด้วยนะครับครับดังนั้นนะฮะผมขออนุญาตนะฮะเชิญคุณนิตินะครับในการให้ความเห็นก่อนนะครับในรอบที่หนึ่งนี้ครับขอบคุณครับดีครับขอบพระคุณท่านผู้ดำเนินรายการครับผมก็ขออนุญาตแชร์มุมมองในส่วนของสภาพัฒน์ที่ดูในเรื่องของนโยบายนะครับก็พยายามทำการบ้านมานิดนึงพอดีหัวข้อเสวนาวันนี้ครับอาจจะ เกี่ยวโยงกับเรื่องของกฎหมายนิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็พยายาม อย่างที่กล่าวอะครับผมเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยในภาพรวมเนี่ยที่ท่านประธานได้กล่าวว่าเราปรับตัวดีขึ้นอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวกันนะพอดีอยู่ในลำดับที่ยี่สขิบองสี่ค่ะ24ครับก็คือปรับตัวดีขึ้นก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับมากที่สุดแหละคราวนี้พอดูในรายละเอียดเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นกับเรื่องของภาคธุรกิจนะครับอันเนี้ยแต่พอมาดูในมุมมองของภาครัฐอันเนี้ยคงเดิมอยู่ในอันดับที่24เท่าเดิมจากปีที่แล้วแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานก็อยู่อันดับเดิมที่43พอเจาะลงไปอย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการพูดเนี่ยนะครับ แม้ว่าในภาครัฐเนี่ยเราอยู่ในอันดับที่24เท่าเดิมแต่พอลงไปดูในปัจจัยย่อยเนี่ยมันจะยังคงมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการบริหารงานกรอบการบริหารแล้วก็เรื่องของกฎหมายด้านธุรกิจที่มีการปรับตัวลดลงนะครับอันนี้ยังคงเป็นปัญหาซึ่งผมก็เข้าใจว่าตรงเนี้ยพอไปดูในรายละเอียดมันมีทั้งกฎหมายการแข่งขันมันก็ยังมีปัญหาที่น่าจะต้องมีการปรับปรุงซึ่งมันก็จะโยงกับกฎหมายอำนวยความสะดวกที่เรากำลังจะเสวนากันวันนี้ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำเพื่อให้มันกลับไปสู่เรื่องของตัวชี้วัดต่างๆที่มันจะปรับตัวดีขึ้นอันนี้ก็ผมมองในมุมบวกนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เราพยายามผลักดันกันเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดประโยชน์ใน3ส่วนก็คือเรื่องของการลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจในเรื่องของงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับเป็นต้นทุนกับภาคธุรกิจในการต้องไปติดต่อประสานงานค่าใช้จ่ายที่มันจะต้องไปจ่ายในสเต็ปแต่ละขั้นตอนทุกขั้นตอนที่มันเกิดขึ้นอันนี้นะครับ
อันนี้จะเป็นประโยชน์อันแรกเป็นเรื่องของการลดขั้นตอนแล้วประโยชน์อันที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นการลดค่าเสียโอกาสทั้งเวลาทั้งโอกาสต่างๆต้นทุนที่มันเกิดขึ้นเวลาที่มันสูญเสียไปใช้ระยะเวลาในการขออนุญาตหรือว่าขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆเนี่ยเป็น100 วันเนี่ยอันเนี้ยต้องกลับมาดูว่ามันเสียโอกาสในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการไปมหาศาลอันนี้เป็นประโยชน์อันที่สองที่เริ่มมองถึงค่าเสียโอกาสแล้วก็ประโยชน์ด้านที่สามเนี่ยเรามองว่ามันจะช่วยลดผลกระทบเขาเรียกเป็นลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มองไม่เห็นมันอาจจะเกิดค่าใช้จ่ายที่มันไม่ควรจะเกิดที่ต้องจ่ายไปแล้วก็ไปอยู่ใต้ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดกับเศรษฐกิจและสังคมอันนี้ถ้าเรากำหนดขั้นตอนกฎระเบียบให้มันชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาขั้นตอนการขอใบอนุญาตเอกสารต่างๆที่มันกระชับและชัดเจนตรงนี้ผมคิดว่ามันจะทำให้ค่าเสียโอกาสหรือว่าต้นทุนต่างๆของทางสังคมและเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่น่าจะปรากฏขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์ที่คิดว่าจะเกิดเสร็จแล้วแต่ว่าทั้งหมดผมอาจจะขออนุญาตพูดในภาพรวมไปเลยทีเดียวก่อนนะครับสำหรับในส่วนของลายอะไรดีกระบวนการห้ากระบวนการที่ยกขึ้นมานำร่องเนี่ยผมก็มีข้อสังเกตมันก็เป็นข้อพึงระวังที่อาจจะอยากจะฝากไว้แล้วกันนะครับว่ามันอาจจะต้องมีการติดตามกำกับดูแลหรือว่าในแง่มุมใดบ้างอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างไปอย่างเช่นเรื่องของซูเปอร์ไลเซนส์อย่างเงี้ยให้กับการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเนี่ยเราก็มองว่ามันอาจจะต้องมีเรื่องของการติดตามคุณภาพมาตรฐานอาจจะไม่ได้ทำทุกปีแต่อาจจะเป็นทุกๆ5 ปีหรือไงเนี่ยเพื่อที่จะคอยตรวจประเมินสถานประกอบการให้มันได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการหรือว่าควบคุมไม่ให้มีการดัดแปลงต่อเติมอะไรที่มันจะเกิดความเสี่ยงกับธุรกิจได้อันนี้ก็เป็นในแง่มุมของทางด้านซูเปอร์ไลเซนส์ในการประกอบธุรกิจโรงแรมนะครับมันก็คือหมายความรวมว่าการที่เราจะทำอะไรให้มันรวดเร็วขึ้นมันเนาะในด้านหนึ่งมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องมีกลไกอะไรที่จะไปกำกับตรวจติดตามเพื่อให้การออกใบอนุญาตนั้นน่ะเป็นไปตามที่ได้รับการอนุญาตไปดำเนินการอันนี้จะเป็นใบกระบวนงานแรกสำหรับกระบวนงานที่สองนะครับผมมองว่าเรื่องของการชำระค่าธรรมเนียมแทนการต่อใบอนุญาตผมไม่แน่ใจว่าพอดีเท่าที่ดูจากเอกสารเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะมีใบอนุญาตตัวอย่างนะครับอันนี้การขายทอดตลาดเรื่องของใบอนุญาตการผลิตอาหารใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าต้องดูก่อนว่ากระบวนการมันมากมันน้อยมันจำเป็นมันมีความจำเป็นที่จะต้องให้เป็นใช้แค่ชำระค่าธรรมเนียมแทนการต่อใบอนุญาตแทนการขอใบอนุญาตหรือเปล่าเพราะว่าบางทีด้วยงานนั้นน่ะมันอาจจะต้องมีการไปตรวจกระบวนการตรวจเอกสารตรวจความเรียบร้อยตรวจความปลอดภัยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราจ่ายเป็นแค่ค่าธรรมเนียมแล้วกระบวนการตรวจความเรียบร้อยหรือความพร้อมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันได้ดําเนินการควบคู่ไปด้วยหรือยังตรงนี้ก็มองว่ามันน่าจะต้องมีการกําหนดให้ชัดเจนแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงกระบวนการขอต่อใบอนุญาตแต่ละรายการเนี่ยเรามีการกําหนดระยะเวลาขั้นตอนไว้ชัดเจนหรือเปล่าแล้วมันสามารถที่จะไปคุยกับหน่วยงานได้ไหมว่าใบอนุญาตที่เราที่หน่วยงานนั้นน่ะกำกับดูแลเนี่ยมันสามารถที่จะกำหนดให้มันใช้ระยะเวลาที่น้อยลงมาได้ไหมแล้วก็สามารถที่จะ
ใช้อุปกรณ์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในขั้นตอนการดำเนินงานให้มันรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถ้าเราทำอะไรตรงนี้ให้มันชัดเจนเนี่ยมันก็จะช่วยให้ไอเขาเรียกว่าการดำเนินงานที่มันอาจจะทำให้เกิดการทุจริตได้หรือว่าต้องไปเรียกพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะถูกเคลียร์ด้วยขั้นตอนที่เรามีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนอันเนี้ยมันก็จะช่วยกระบวนงานนี้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่สองนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของ Fast Track เนี่ยที่ได้มีการไปหารือร่วมกับทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยผมก็ลองไปนั่งดูในกระบวนการขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเนี่ยจากเกือบ2 ปีนะครับเหลือประมาณสัก8 เดือนแต่ผมไม่แน่ใจว่าพอดีการขึ้นทะเบียนเนี่ยมันมีเรื่องของการยื่นเอกสารหลังจากยื่นเอกสารเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการที่มันจะต้องตรวจทางด้านวิชาการแล้วก็มีการทดสอบประเมินอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเราจะนับรวมระยะเวลาจนกว่าจะทดสอบและประเมินซึ่งด้วยวัตถุอันตรายเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบการนำไปใช้ผมก็อันนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าวัตถุอันตรายแต่ละชนิดเนี่ยระยะเวลามันอาจจะตรวจแล้วระยะเวลาการทดสอบมันอาจจะไม่เท่ากันแล้วมันก็อาจจะทำให้เราไปกำหนดไว้8 เดือนหรือประมาณ240 วันเนี่ยอาจจะไม่เพียงพออันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะฝากไว้ในเบื้องต้นนะครับที่พอดีผมดูมาสามกระบวนงานส่วนกระบวนงานด้านการยกเลิกกับเรื่องของแบบฟอร์มภาษาอังกฤษนี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะมีข้อสังเกตเพิ่มเติมครับในเบื้องต้นขอประมาณนี้ก่อนครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณมิติครับก็เราได้เห็นแล้วนะครับว่าทางในฝั่งมุมมองนะฮะจากทางสภาพัฒน์นะครับซึ่งเป็นมุมมองในฐานะภาครัฐเนี่ยก็จะมองเห็นถึงประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับการปรับสู่กระบวนการห้างานนำร่องแต่ก็ยังมีข้อที่อาจจะเรียกว่าเป็นข้อที่อาจจะขอให้ช่วยกันมองหรือพิจารณานะครับโดยเฉพาะในส่วนของการต่อใบอนุญาตที่อาจจะต้องมีการตรวจสอบในบางกรณีนะฮะที่เพื่อความปลอดภัยหรือเป็นงานที่เซนซิทีฟหรือบางครั้งเนี่ยการที่เราจะเร่งในส่วนของการทำเป็น Fast Track นะฮะก็ต้องดูว่าภาพรวมการทำงานจริงเนี่ยจะมีข้อที่สามารถทำได้จริงแค่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเราจะขออนุญาตเชิญคุณธเนศวรสรันนะครับซึ่งท่านก็มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงแรมแล้วก็ท่านเองเนี่ยก็มีความเห็นในส่วนเกี่ยวกับการทำระบบการอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์นะครับหลากหลายเลยนะครับอยากจะให้ท่านช่วยแชร์มุมมองครับในส่วนนี้เพิ่มเติมด้วยครับผมขอบพระคุณครับครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณท่านประธานนะครับสุรงค์เพราะว่าท่านคณะทํางานรวมทั้งทางกพร.เองเนี่ยจริงๆการเรื่องพวกนี้เป็นการสร้างความหวังให้กับภาคเอกชนนะครับสมัยก่อนเวลาภาคเอกชนเราติดขัดปัญหาอะไรกว่าจะแก้ไขกว่าจะติดต่อแต่ละหน่วยงานเป็นเรื่องยากมากเดี๋ยวนี้เรามีทางคณะกรรมการชุดนี้เรามีทางกพร.เป็นเจ้าภาพในการผลักดันให้อย่างผมลองเปรียบเทียบให้ฟังครับผมอยู่ในภาคท่องเที่ยวสมัยก่อนเราเคยบอกว่าเอ๊ะตอม .6เวลานักท่องเที่ยวคนไทยต่างชาติเดินทางมาเข้าออกเนี่ยมันจะต้องกรอกตอม .6 ถามว่ากรอกทําไมเราใช้เวลาในการยกเลิกตอม .6 ของคนไทยประมาณ3ปีตอม .6 ของต่างชาติต้องใช้อีกประมาณ6-7 ปีแล้วเพิ่งมียกเลิกตอม .6 บนดินที่ของมาเลไปเมื่อช่วงต้นปีนี้เองแสดงว่ากระบวนการในการบางอย่างเนี่ยซึ่งมันจะผลักดันให้เกิดความสะดวกในการทําธุรกิจหรือมันสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนี่ยการแก้ไขเป็นเรื่องยากมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าทางกพร.เองทางคณะกรรมการโดยกพร.เองเนี่ยมีความใส่ใจแล้วก็ผลักดันเรื่องนี้มากเป็นพิเศษก็อันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับคราวนี้ผมอยากจะแชร์เรื่องหนึ่งสไลด์ถัดไปเลยครับพอดีผมโชคดีมีโอกาสได้อยู่ในคณะเกี่ยวกับเรื่องระบบการอนุญาตซูเปอร์ไลเซนส์พอดีคณะนี้ก็ตั้งมาปลายปีที่แล้วเป็นคณะอนุกรรมการเล็กๆแล้วเราก็มาศึกษาดูว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรเกี่ยวกับซูเปอร์ไลเซนส์เป็นการทดลองเหมือนที่ท่านอริพันธ์ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับเราก็มองอยู่3เรื่องหลักก่อนเรื่องร้านอาหารเรื่องโรงแรมแล้วก็เรื่องการถ่ายทําภาพยนตร์ใน3เรื่องนี้ที่คณะเราทําไปเมื่อกี้ท่านอริพันธ์ได้กล่าวพูดถึงแล้วว่าเออเราทําสําเร็จอันนึงนะเกี่ยวกับเรื่องเจ้าซูเปอร์ไลเซนส์ของโรงแรม
ผมลองแชร์ให้ฟังครับว่าถ้าไอซูเปอร์เลเซนของโรงแรมเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างถัดไปเลยครับภาพนี้จะเมื่อกี้ท่านอริพันธ์ได้โชว์ไปแล้วนะครับจะเห็นว่าเวลาเราอยากทำโรงแรมเนี่ยมันอย่างน้อยต้องมี2ฝั่งไอใบอนุญาตฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยเพราะทุกโรงแรมส่วนมากมีร้านอาหารการที่โรงแรมมีร้านอาหารไอ้ซ้ายมือเนี่ยเป็นเรื่องของร้านอาหารร้านอาหารในโรงแรมต้องมีอะไรจะต้องมีใบอนุญาตขายสุรายาสูบจะต้องมีใช้แก๊สทุกอย่างขออนุญาตหมดและไอ้ธุรกิจประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะแทบทุกกิจการต้องขอไอ้เรื่องอันตรายนี้หมดเลยแล้วก็ขอซ้ําๆกันอย่างของทางร้านอาหารก็ต้องเกี่ยวกับการเรื่องอาหารเครื่องดื่มก็ต้องมีส่วนฝั่งขวาเนี่ยเป็นบริการทั่วไปซึ่งโรงแรมมีบริการพวกอย่างเนี้ยแล้วเราต้องขอใบอนุญาตเกี่ยวกับเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหลายอย่างมากอย่างเช่นโรงแรมทุกอันเนี่ยเขาทำโรงแรมก็อันตรายต่อสุขภาพต้องขอใบหนึ่งในโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีสระว่ายน้ํามีสระว่ายน้ําอันตรายต่อสุขภาพอีกต้องขออีกใบหนึ่งและในโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าฟิตเนสโรงแรมที่มีฟิตเนสก็อันตรายต่อสุขภาพต้องขออีกใบหนึ่งเพราะโรงแรมเดียวเนี่ยขอใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยหลายๆอย่างเกี่ยวกับกิจการแต่ละอย่างเขาอย่างที่บอกว่าเวลาเราขอเอกสารเหล่านี้มันนอกจากใช้เวลาแล้วมันต้องวิ่งไปติดต่อใครต่อใครเยอะแยะไปหมดก็ตัวคณะกรรมการชุดนี้ครับโดยที่รันโดยกพร.เองเนี่ยก็ได้ศึกษาแนวทางแล้วก็ขับเคลื่อนเป็นการทำซูเปอร์ไลเซนส์ให้กับตัวโรงแรมขอสไลด์หน้าถัดไปเลยครับหลักๆเนี่ยเราทำสองเรื่องฮะเรื่องแรกคือเรื่องการปรับปรุงด้านกระบวนการเรื่องที่2คือปรับปรุงด้านกฎหมายในเรื่องการปรับปรุงด้านกระบวนการเนี่ยมีทั้งหมด5เกณฑ์5เรื่องเรื่องแรกคือเป็นการกําหนดใบอนุญาตหลักก่อนการจะทำซูเปอร์ไลเซนส์เนี่ยก็คือว่าต้องออกไปขออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วใบอนุญาตอื่นๆที่จะมาประกอบเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาอย่างกรณีของตัวโรงแรมก็จะหมายถึงใบอนุญาตหลักคือใบอนุญาตโรงแรมพอมีใบอนุญาตโรงแรมปั๊บไอ้ใบอื่นๆที่มันควรจะตามกันมาเนี่ยมันควรจะตามเข้ามาพร้อมกันเพราะฉะนั้นหลักการทำซูเปอร์ไลเซนส์อย่างแรกต้องมีใบอนุญาตหลักเอาอะไรสักอันเป็นหลักก่อนเสร็จแล้วพอมีใบอนุญาตหลักเสร็จแล้วเนี่ยเวลาไปขอทํายังไงให้มันขอทีเดียวของ่ายๆเพราะอย่างถ้าดูภาพเมื่อกี้คือเราต้องวิ่งไปขอหน่วยงานเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วขอหลายครั้งอย่างโดยปกติเนี่ยเวลาเราถ้าไปขอใบอนุญาตโรงแรมเนี่ยถ้าสมมุติอย่างที่เราทําลดลงมาแล้วนะจากที่เติมจะต้องไปยื่นเอกสารทั้งหมด111ฉบับไปยื่นคนนั้นคนเนี้ยเอกสารทั้งหมด111ฉบับถ้ามายื่นที่เดียวเป็นซิงเกิลฟอร์มเนี่ยมันจะเหลือแค่16ฉบับแสดงว่าคนที่จะทําใบอนุญาตขอใบอนุญาตโรงแรมเนี่ยเริ่มง่ายขึ้นมาที่จุดนี้ใช้เอกสารแค่16ฉบับและหน่วยงานภาครัฐจะต้องแชร์สิ่งนี้กันเองเพราะว่ามันขอใบอนุญาตโรงแรมปั๊บอย่างอื่นจะต้องตามมาเนี่ยหน่วยงานภาครัฐจะแชร์เอกสารพวกเนี้ยกันเองมีการเชื่อมโยงในหน่วยงานภาครัฐเองอันที่3ครับเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานที่สังเกตดูว่านอกจากเราเวลาได้ซุปเวลาทำโรงแรมเราต้องขอหลายที่แต่ละที่มีเวลาแตกต่างกันแล้วเวลามาตรวจเนี่ยแต่ละคนก็นัดเวลาตรวจมาไม่เหมือนกันทำอย่างไรให้ตรวจทีเดียวแล้วจบมาตรวจพร้อมๆกันในรอบเดียวได้ไหมซึ่งจริงๆเรื่องพวกนี้หน่วยงานภาครัฐสามารถฝากกันได้คือมันสามารถมอบอำนาจซึ่งกันและกันได้หรือจะต้องมาตรวจเองก็ต้องนัดวันเวลาให้เหมาะสมแล้วแต่ว่าทําให้การตรวจสถานที่เป็นภาระที่ลดลงส่วนการปรับปรุงกระบวนการข้อที่4ครับก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านอริพันธ์คุณเล่าไปแล้วก็คือว่าเราปรับระบบการชําระค่าธรรมเนียมก็คือว่าถ้าต้องมานั่งต่อใบอนุญาตอยู่เรื่อยๆถือว่าการชําระค่าธรรมเนียมเป็นการต่อใบอนุญาตผมอยากจะยกตัวอย่างโรงแรมที่ญี่ปุ่นให้ฟังโรงแรมที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราขอใบอนุญาตโรงแรมเราไปขอผู้ว่าก็ไปอยู่จังหวัดไหนจะขอใบอนุญาตก็ไปขอผู้ว่าจังหวัดนั้นแหละแล้วเขาก็ให้ใบอนุญาตใบอนุญาตโรงแรมในญี่ปุ่นพอให้แล้วให้เลยฮะอยู่ไปจนตายก็คือใบอนุญาตนั้นอ่ะเป็นโรงแรมก็คือเป็นโรงแรมแต่เขามีระบบควบคุมคุณภาพก็คือเขาก็จะเข้าไปตรวจก็จะมีการเข้าไปตรวจอยู่เรื่อยๆโรงแรมของญี่ปุ่นเนี่ยจะถูกพักใบอนุญาตหรือถูกถอนได้โดยผู้ว่าเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่คุณได้ใบอนุญาตไปแล้วคุณยังรักษาคุณความดียังดูแลคุณภาพของคุณได้ดีแล้วเวลาเข้าไปตรวจแล้วเขาโอเคคุณไม่ต้องมายื่นอะไรอีกเพราะคุณเคยยื่นทุกสิ่งแล้วคุณแค่ต่อใบอนุญาตด้วยการชำระเงินแล้วจบแต่มันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเองที่จะสุ่มเข้าไปดูหรือมีการร้องเรียนก็เข้าไปดูแล้วก็ถอดถอนใบอนุญาตเพราะคนที่ได้ใบอนุญาตแล้วอ่ะก็ถ้าไม่ทําผิดไม่ทําอะไรที่ทำให้คุณภาพมันเสียหายเกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นก็จะไม่ถูกพักใบอนุญาตจะไม่ถูกถอดใบอนุญาตอันนี้ผมว่ามันเป็นหลักการที่น่าจะสะดวกเพราะแทนที่ทุกรอบต้องให้ออกไปยื่นเอกสารใหม่อีกรอบจะยื่นทําไมมันสามารถทําอย่างนั้นได้อยู่แล้วนะครับและข้อที่5ครับเรื่องกําหนดระยะเวลามาตรฐานก็คืออย่างที่เมื่อกี้ท่านวิทยากรจากทางสัมภาษณ์ได้กรุณาบอกแล้วว่าเอ๊ะแล้วเวลามันสามารถลดลงได้สักเท่าไหร่เราก็คิดว่าเอ๊ะจากที่เมื่อกี้บอก126วัน
ถ้าตบเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยทำพร้อมๆกันมาอาจจะเหลือแค่66วันสําหรับการขอใบอนุญาตโรงแรมหนึ่งส่วนถัดมาครับเป็นเรื่องกฎหมายอย่างเรื่องกระบวนการเนี่ยสามารถเอาหน่วยงานมาคุยกันจับมาค่อยๆคุยมาค่อยๆปรับกันได้แต่เรื่องกฎหมายบางทีก็อาจจะต้องมีด้วยอย่างเรื่องอันแรกที่พูดถึงเรื่องอายุใบอนุญาตเพราะว่าแต่ละคนมีถือกฎหมายคนละอันบางอันเป็นพรบบางอันเป็นกฎกระทรวงอะไรก็แล้วแต่ใบอนุญาตแต่ละคนไม่เท่ากันคราวนี้ถ้าสมมติจะทำซูเปอร์ไลเซนส์การให้ใบอนุญาตต้องเท่ากันอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าซูเปอร์ไลเซนส์โรงแรมแล้วใบอนุญาตโรงแรมมัน5ปีถ้าให้5ปีปั๊บใบอนุญาตไอ้อันตรายต่อสุขภาพใบอนุญาตยาสูบใบอนุญาตสุรามันต้อง5ปีไปพร้อมกันเพราะว่าพอไลเซนส์หลักไปแล้วกี่ปีไลเซนส์ตัวอื่นต้องตามไปพร้อมๆกันในระยะเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นการปรับปรุงเรื่องอายุใบอนุญาตเนี่ยจริงๆฟังพูดแล้วเหมือนง่ายแต่จริงๆคือต้องไปแก้กฎหมายเยอะมากเพื่อให้มันเข้ามากรอบเป็นอันเดียวกันได้อีกอันหนึ่งครับคือการใช้กลไกคณะทํางานร่วมในการอนุญาตต้องเข้าใจว่าเนื่องจากว่าการอนุญาตเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นคนละหน่วยงานแต่ละคนมีอํานาจจากกฎหมายคนละอย่างเพราะฉะนั้นที่ผมพูดตอนต้นว่าแม้มาตรวจแทนกันก็ได้บางทีตรวจแทนกันไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ให้อํานาจในการเข้ามาตรวจแทนกันไว้ดังนั้นจะต้องมีกลไกบางอย่างที่จะตั้งให้แต่ละหน่วยงานซึ่งมีอํานาจลักษณะนี้สามารถจะใช้การอนุมัติร่วมกันหรือมีผู้แทนในการเข้าไปตรวจดูหรือเข้าไปอนุมัติได้เพราะไม่อย่างนั้นอ่ะไม่สามารถย่นสิ่งตรงนี้ได้อันนี้อาจจะต้องใช้ในข้อกฎหมายงั้นในส่วนของตัวโรงแรมเนี่ยการที่ทำซูเปอร์ไลเซนส์เนี่ยจริงๆทางกปร.หรือคณะอนุกรรมการเนี่ยได้ผลักดันเรื่องเนี้ยไปพอสมควรแล้วแล้วก็บางเรื่องก็เตรียมนําเสนอทางครม.เพื่อจะดําเนินการอยู่แล้วด้วยงั้นอยากจะบอกว่าเรื่องซูเปอร์ไลเซนส์ของโรงแรมอาจจะเป็นต้นแบบก็เหมือนหนูทดลองแล้วลองดูซิว่าไปอย่างนี้แล้วเป็นยังไงถ้าใช้ได้ก็คงจะดีอีกอันนึงตัวโรงร้านอาหารร้านอาหารจริงๆเลยอ่ะจริงๆก็เข้ามาในกรอบเดียวกันพร้อมๆกับโรงแรมเหมือนกันแต่ดูไปดูมาร้านอาหารถ้าเป็นร้านอาหารเพียวๆแล้วมีอะไรเยอะกว่าเยอะเพราะฉะนั้นตัวที่เราเอามาใช้ในการนําร่องเนี่ยกลับเป็นโรงแรมนะครับมีอีกตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการจัดถ่ายทําภาพยนตร์อยากจะบอกว่าเวลาเรื่องง่ายๆดูเหมือนง่ายกลายเป็นเรื่องยากอย่างเช่นอย่างเงี้ยเวลากองถ่ายเขาอยากจะมาถ่ายทําภาพยนตร์ในกรุงเทพแค่จะมาไม่ต้องเอาต่างจังหวัดเอาแค่ในกรุงเทพนะเวลามาถ่ายทําภาพยนตร์ในกรุงเทพอ่ะคุณจะไปถ่ายที่ไหนต้องขออนุญาตหมดจะไปถ่ายตรงไหนไม่ต้องขออนุญาตถามว่าแล้วถ้าผมอ่ะจะมาถ่ายหลายๆที่ผมทํายังไงผมก็ขออนุญาตนั้นให้เละไปหมดเลยชีวิตลําบากมากจริงๆทํายังไงให้มันมีการรวมศูนย์ในการขอที่เดียวได้ไหมสามารถส่งต่อได้ไหมเรื่องพวกนี้ตัวคณะทํางานตัวนั้นก็ได้เข้าไปดูนะครับแล้วก็ไปลองดูว่าตัวกทมเนี่ยเขามีคําขออนุญาตผ่านไอ้เจ้าเว็บไซต์ทําอะไรได้บ้างแล้วกทมก็ใช้เจ้าสิ่งนี้ไอ้ทราฟฟี่ฟองดูมันใช้กันหลายอย่างมากเลยนะแต่ก็สามารถเอามาใช้กับการที่อนุญาตให้ทีมถ่ายภาพยนตร์เนี่ยขออนุญาตสถานที่ได้ด้วยขอสไลด์ถัดไปครับอย่างหลักๆเนี่ยสมมุติเราอยู่ในกทมเขาอยากจะถ่ายสะพานอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในกทม.เนี่ยต้องไปขอกรมทางหลวงชนบทต้องไปขออนุญาตนะแล้วจะให้ไม่ให้อีกเรื่องหนึ่งกว่าจะให้เวลาต้องใช้เวลาเท่าไหร่ต้องพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งถ้าอยากจะไปถ่ายไอ้พวกสวนสาธารณะต่างๆสวนอะไรก็ตามแต่ต้องไปขอกรมธนารักษ์ถ้าอยากจะไปถ่ายโบราณสถานอยากจะไปถ่ายพิพิธภัณฑ์ต้องไปขอกรมศิลปากรอยากจะถ่ายอะไรต้องมีเจ้าของที่ต้องไปขอเป็นชิ้นหมดเลยเขาที่ถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เวลาสมมติผมจะถ่ายหนังเรื่องหนึ่งต้องไปทั้งหมด7สถานที่ผมทํายังไงโอ้คงต้องใช้เวลาสักปีนึงในการขออนุญาตแล้วพอกําหนดวันเสร็จแล้วเนี่ยกําหนดวันพิเศษมากนะฮะการกําหนดวันของประเทศไทยคือค่ากําหนดวันนี้แล้วคุณไม่ถ่ายวันนี้คือไม่ได้นะสมมติกําหนดวันนี้แล้วคุณเกิดว่าวันนี้ฝนตกคุณถ่ายไม่ได้หมดคุณต้องถ่ายให้ได้วันนี้นั่นไอเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องคุยต้องปรับเพราะฉะนั้นทางกทม.เนี่ยเขาเป็นแม่งานแล้วเขาจัดการตัวนี้ให้ฮะก็คือพูดง่ายๆว่าเอาทุกอย่างโยนเข้ามาที่ศูนย์ของเขาแล้วเขาใช้ Traffic ฟังดูมันเหมือนกับเวลาที่เราแจ้งอะไรแล้วก็จะแจ้งในระบบของเขาว่าอ๋อหน่วยงานนี้ทราบแล้วนะหน่วยงานนี้ใช้เวลากี่วันในการที่ตอบมาทําให้เราไม่ต้องวิ่งวนแล้วก็สามารถอำนวยความสะดวกกับคนที่อยากถ่ายทําภาพยนตร์แต่เจ้าสิ่งนี้ทําได้กับในกรุงเทพโดยกทม.ช่วยปรับเรื่องกระบวนการให้แต่ถ้าอยากทําในต่างจังหวัดยังอาจจะต้องค่อยๆปรับปรุงไปแต่มันเหมือนกับซูเปอร์ไลเซนส์โรงแรมครับอันนี้คือหินถามทางที่ดีคือวิธีการทดลองที่ดีแล้วถ้าตัวนี้ทําแล้วมันดูดีมันสามารถใช้งานได้คนอื่นสามารถเรียนแบบแล้วทำตามได้เหมือนกันครับเบื้องต้นคงมีแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับครับผมครับขอบพระคุณครับได้ความเห็นจากคุณธเนศวรสลันนะครับซึ่งได้เห็นชัดเจนเลยครับว่า
ผู้ประกอบการกลุ่มโรงแรมเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าต้องมีในเรื่องของการตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหรือว่าสถานที่นะครับหลากหลายแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นวันในการเข้าตรวจสอบการขออนุญาตนะครับจำนวนมากเลยนะครับและท่านก็ยังได้พูดถึงการที่ในเรื่องของการเป็นศูนย์อำนวยการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับซึ่งก็ได้ทดลองนำร่องในกรุงเทพแล้วก็ถือว่าสามารถทดลองทำแล้วก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีฮะทำได้สะดวกขึ้นผ่านทรัฟฟี่ฟองดูนะครับในลำดับถัดไปครับเราขออนุญาตฟังความเห็นจากดร.วรีรัตน์ศรีสถิตวัฒนาครับซึ่งท่านเองเนี่ยก็ได้คลุกคลีนะครับในการทำงานร่วมกับกพร.มาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขออนุญาตฟังนะครับความคิดเห็นจากท่านด้วยครับค่ะก็สวัสดีนะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะพูดสั้นๆดีกว่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกพี่ๆไม่ว่าจะเป็นท่านนิติหรือท่านธเนศนะคะหรือท่านอริพันธ์ก็ได้ลงดีเทลลงไปเยอะและเพราะแนวทางก็ความคิดเห็นก็คล้ายๆกันนะคะเพราะเราก็อยากฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการมากกว่าว่าติดปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ทํางานกับกพร.มาเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าเขาก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนเยอะมากแต่ก็ต้องเข้าใจก็พอไปทํางานปุ๊บก็เข้าใจนะคะว่าองค์กรภาครัฐก็เป็นองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งพอจะทําอะไรขับเคลื่อนอะไรทีเนี่ยมันก็ยากนิดนึงนะคะโดยเฉพาะอย่างที่ท่านธเนศก็กล่าวมาแล้วว่ามันติดข้อกฎหมายอันนี้วรีแล้วก็จริงๆก็อยากฝากไว้ทุกการประชุมนะคะว่าจะทํายังไงให้มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องกฎหมายเพราะจริงๆแล้วกฎหมายเราเยอะมากแล้วพอราชการเนี่ยจริงๆอ่ะเขาอาจจะเต็มใจที่อยากจะทํางานให้เร็วแต่พอมาติดข้อกฎหมายเนี่ยมันก็จะทํางานมันเขาก็ไม่กล้าที่จะทำนะคะอย่างที่ว่านะคะก็ด้วยกพร.เขาก็เลยมีพวกซูเปอร์ไลเซนส์ขึ้นมาก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนเนี่ยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องช่วงแรกๆเราก็จะจับสิ่งที่มันทำได้ทำเร็วแล้วก็มี Impact ต่อประเทศเราให้มากขึ้นนะคะก็แต่ถามว่าแน่นอนอย่างที่ท่านนิติก็พูดไปแล้วว่าเวลานะคะสำหรับเอกชนมันคือต้นทุนที่สำคัญมากนะคะกพร.เขาก็พยายามผลักดันให้มันเป็นซูเปอร์ไลเซนส์อันนี้วันนี้เราก็จะพูดแค่ภาพรวมก่อนเดี๋ยวข้อเสนอเนี่ยค่อยติดตามมานะคะแต่อย่างที่ท่านธเนศวันนี้รับเห็นด้วยนะคะเรื่องการต่อใบอนุญาตเนี่ยจริงๆถ้าไหนมันเป็นการที่ไม่เสี่ยงเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องต่ออนุญาตแล้วแต่พอต่ออัตโนมัติเนี่ยอาจจะต้องแรนดอมเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่คนไทยคนเดียวนะคะที่สนใจในการลงทุนทําธุรกิจในประเทศไทยมันก็ควรจะมีการแรนดอมสุ่มแต่ตอนแรนดอมสุ่มเนี่ยก็ต้องเขาเรียกอะไรบังคับใช้กฎหมายให้มันจริงจังด้วยนะคะเพราะเมื่องั้นมันก็เหมือนคนไปตรวจก็ไม่ทำอะไรมากไม่ได้นะคะตรวจก็ส่วนตรวจนะคะแต่อีกประเด็นหนึ่งอะไรที่ตรวจไม่ได้จริงๆแล้วกพร.นะคะเขาก็พยายามที่จะถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชนนะคะก็ต้องขอบคุณกพร.ที่รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนทุกภาคส่วนต้องบอกเลยว่ากพร.ชุดนี้ที่ทํางานวริรัตน์ทำมาด้วยประมาณ5 ถึง 7 ปีเนี่ยนะคะทางกพร.เนี่ยเขารับฟังปัญหาทุกปัญหาของภาคเอกชนแล้วก็นําไปแก้ไขแบบอย่างรวดเร็วมากนะคะอะไรที่ติดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะนํามาคุยกับพวกเรานะคะถึงบอกว่าถ้าวันเนี้ยถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยช่วยสะท้อนปัญหานะคะว่าอะไรที่สงสัยและต้องการที่จะแก้ไขวันนี้ท่านรองอริพันธ์ก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะจะได้ให้ข้อมูลที่ดียิ่งขึ้นนะคะส่วนเรื่องอื่นๆเรื่อง Fast Track เดี๋ยววรีรัตน์มีข้อเสนอเนี่ยก็ขอเก็บไว้ท้ายแล้วกันนะคะแต่ถ้าตอนเนี้ยก็ต้องบอกเลยว่ากพร.ก็ทํางานเต็มที่แล้วก็อยากรับฟังจากผู้ประกอบการนะคะขอบคุณค่ะครับผมขอบพระคุณมากครับก็เรียกว่าเป็นความเห็นที่เกิดขึ้นจากความเข้าอกเข้าใจทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดีจริงๆนะครับทั้งฝั่งผู้ประกอบการและทางกพร.ครับก็ในมุมถัดไปฮะเราอยากจะมาฟังในมุมมองของภาคเอกชนนะฮะในด้านค้าปลีกครับซึ่งท่านณรงค์ศักดิ์ภูมิศรีสะอาดนะฮะก็ได้ให้เกียรตินะครับในการเข้ามาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับ5งานนำร่องนี้นะครับให้เราฟังครับว่าจะมีโอกาสหรือมีความเป็นไปได้อย่างไรบ้างนะครับในมุมของด้านค้าปลีกครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ร่วมเสวนาท่านผู้ดำเนินรายการก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทางท่านประธานสุรงค์ครับที่ได้กรุณานําเรื่องนี้มาเป็นเรื่องสําคัญที่จะอำนวยความสะดวกในการทําธุรกิจให้กับพวกเราอันที่สองก็คือทางกพร.เองนะที่เป็นแม่งานเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งหน่วยหลักสําคัญนะฮะที่จะทําให้เรื่องนี้มีความคืบหน้ามีความสําเร็จแล้วก็มีประโยชน์เรียนอย่างนี้ครับ
ค้าปลีกในประเทศไทยเราเนี่ยมันมีทั้ง traditional trade แล้วก็ modern trade เพราะนั้นความสามารถหรือความพร้อมแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะครับอีกประการหนึ่งก็คือการขยายตัวของภาคธุรกิจค้าปลีกเนี่ยมันมีความรวดเร็วมากผมยกตัวอย่างเช่นของ CPO 7เนี่ยนะครับขยายปีละ700ซึ่งถ้าบอกว่าเป็นตั้งโรงงานหรือแม้กระทั่งโรงแรมเองอาจจะปีหนึ่งอาจจะไม่ถึงอาจจะเป็นร้อยหลักร้อยในอนาคตก็ได้แต่ว่าของเราเนี่ยปีหนึ่ง700แล้วยังไม่รวมของที่อื่นอีกก็คือบรรดาโมเดิร์นเทรดทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นภาคร้านต่างๆที่มียี่ห้ออยู่ในเมืองไทยแล้วก็มีความพร้อมเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็คงต้องกลับมาดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในเรื่องของต่างๆเนี่ยมันเรื่องของกฎหมายที่จะต้องมีการปรับแก้อีกหลายเรื่องให้มันสอดรับกันแก้กฎหมายยังไม่พอครับเครื่องมือเครื่องไม้ของหน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาตผู้อนุมัติเนี่ยนะครับจะต้องมีความพร้อมด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องมือถ้าเราจะเชื่อมโยงในภารกิจต่างๆที่จะต้องให้มันเร็วขึ้นให้มันสะดวกขึ้นหรือมาให้มันถูกต้องหรือมั่นยำขึ้นเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือต้องพร้อมและสุดท้ายเลยก็คือคนต้องพร้อมเมื่อเราต้องการใช้แฟกเตอร์ต่างๆที่จะต้องทําเรื่องเหล่านี้เนี่ยเรื่องคนเนี่ยผมว่าสําคัญมากผมยกตัวอย่างเรื่องคนที่จะทํางานนะเอาเป็นว่าเราค้าขายอาหารสัตว์ปกติแล้วอาหารสัตว์เนี่ยนะฮะประเภทที่จะต้องขออนุญาตเนี่ยมันควรจะมีเฉพาะเรื่องของการขายอาหารสัตว์ที่ต้องมีการตักมีการตวงและขายอาหารสัตว์เป็นหลักเลยนะหรือจะเป็นยาหรือจะเป็นอุปกรณ์พวกของปศุสัตว์อะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าวันนี้ค้าปลีกรายเล็กรายน้อยถ้าทําให้ถูกต้องนะครับแต่เซเว่นเราทํานะต้องขอหมดเลยถามว่าอาหารสัตว์เนี่ยวันนี้มันไปอยู่ในแพ็กเกจที่มันไม่มีกลิ่นนะแล้วก็ดูสวยงามแล้วก็ไม่มีใครมาฉีกกินได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายแล้วก็ยังต้องมีการขออนุญาตซึ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเป็นแต่ละประเภทนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราควรจะต้องปรับเปลี่ยนไอ้เรื่องของกฎหมายที่มันซ้ําซ้อนหรือแม้กระทั่งมันไม่ควรจะมีหรือเปล่านะครับหรืออีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของค้าปลีกเนี่ยเราอยากจะให้เกิดขึ้นถ้าผมก็ต้องขอชมนะฮะเรื่องของพรบ.ฉบับนี้ถ้าเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเราจะได้รับความสะดวกมากคําว่าความสะดวกเนี่ยมันสะดวกอะไรครับหนึ่งคือทั้งผู้ประกอบการและทางภาครัฐเองก็สะดวกในการที่จะรับในการที่อนุญาตหรือแม้กระทั่งในการที่จะดําเนินการขอต้องสะดวกหมดเลยนะและอันนี้ออกมาเนี่ยมันจะก็สะดวกขึ้นเรื่องที่สองก็คือมันจะต้องเร็วครับเพราะวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่า700แห่งเปิดขึ้นเนี่ยนะนั้นไม่รับค้าปลีกรายย่อยหรือเทรดดิ้งเทรดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเราเป็นดอกเห็ดเลยนะนะแล้วต่างชาติกําลังจะเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์เหล่านี้จะต้องอยู่ในร่องในรอยที่มันใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นความรวดเร็วเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะผมยกตัวอย่างความรวดเร็วเรื่องหนึ่งสมมุติว่าผมจะไปขอเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการซึ่งอาจจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่หรืออาจจะมีบริการใหม่ๆขึ้นมาเอาแค่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยครับเป็นปีฮะกว่าจะได้รายละเอียดออกมาว่าตกลงมันไม่ไปซ้ําไม่ไปเหมือนใครเขาแล้วก็คุณสามารถอนุญาตได้แล้วกลายเป็นว่าปีหนึ่งนี้ไม่ต้องทำแล้วครับนะคนอื่นจะทําแบบง่ายๆเนี่ยหรือไม่ทําแบบไม่ถูกต้องเนี่ยมันทําไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะภาพอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นถ้าหน่วยงานไม่ได้ปรับเปลี่ยนถ้าหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนเพราะเราจะมีปัญหาอย่างนี้นะครับเพราะการความสะดวกความรวดเร็วจึงเป็นเรื่องสําคัญนะฮะแล้วก็ความชัดเจนด้วยหลายเรื่องนะครับอยู่ในการใช้ดุลพินิจขอไปไม่ตอบตามเวลาไม่ให้ตามเวลาไม่อนุญาตตามเวลาไม่ออกเอกสารตามเวลาแล้วก็อยู่ในระหว่างดุลพินิจเพราะงานเขาเยอะมากเจ้าหน้าที่อยากจะมีไม่พอแล้วสุดท้ายเลยปรากฏว่าก็ไม่ได้อนุญาตออกมาสิ่งที่เราจะเดินหน้าต่อเพราะมันเป็นเรื่องของการความสามารถในการแข่งขันทั้งต่างในประเทศและต่างประเทศที่กำลังจะเข้ามาเราจะต้องรอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายนะครับก็คงต้องฝากเรื่องนี้ด้วยว่าจะต้องทำยังไงนะแล้วก็สิ่งที่เราเป็นห่วงแต่ว่าบริษัทใหญ่ๆอาจจะทำรับผิดชอบได้นะเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องการเดินการเหล่านี้ไม่ต้องว่าทั้งคนทั้งเวลาทั้งเงินมันต้องใช้ทั้งสิ้นนะแต่ถามว่าถ้าเราสามารถจะลดเรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็จะทําให้ต้นทุนเหล่านี้เนี่ยถูกลงและเร็วทันเวลาแต่ถามว่าไอ้แล้ว
ถูกลงแล้วมันควรจะเพิ่มอะไรไหมไปดูสิครับเอกสารบางอย่างการขออนุญาตบางอย่างนะมันยังอยู่ที่100 บาทนะฮะมาตั้งแต่ปี 58หรือก่อนหน้านั้นซื้อได้ซ้ำ100 บาทมันเราไม่กลัว100 บาทนะเรากลัวว่ามันช้าแต่นั้นถ้าถามว่า100 บาทมันควรจะเป็นเพิ่ม200ได้ไหมนี่คือ100%นะเพิ่มอีก100%เราก็ยินดีแต่ก็ขอให้ทุกอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยทําได้นะครับดังนั้นผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นความพร้อมหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบที่เราจะต้องเตรียมการให้ครบถ้วนนะครับเพื่อให้เอกชนนะหรือภาคค้าปลีกหรือทั้ง Modern Trade และ Traditional Trade เนี่ยสามารถทำได้ในเวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ด้วยวิธีการที่ง่ายและสะดวกนะครับแล้วหน่วยราชการก็ต้องปรับตัวอย่างที่ว่านี้ตอนนี้พอพูดถึงเรื่องของ5 ประเด็นที่จะเป็นคำถามนะผมพอดีตกประบวนไปก็คือเรื่องของซูเปอร์ไลเซนส์นะจริงๆราคาปลีกน่าจะเข้าไปแต่ตอนนั้นนะครับเพราะว่าวันนี้โรงแรมเนี่ยผมเห็นถึงความคืบหน้าเรื่องเหล่านี้ได้ชัดเจนแล้วว่าจะได้ประโยชน์ถ้าสมมติถ้าทำได้นะครับแล้วสำเร็จนะทำได้แน่นอนเนี่ยจะดีมากเลยราคาปลีกเรานี่ก็เหมือนกันครับอย่างที่บอกนะเราเปิดปี700-800 แห่งนะครับเท่ากับโรงแรมอาจจะเปิดสัก10 แห่งหรือ100 แห่งแต่เราต้อง7-8 เท่าถ้าสมมติ7-8 เท่าของเราเนี่ยเราสามารถทําได้เช่นเดียวกับโรงแรมก็อาจจะเป็นประโยชน์กับการดําเนินธุรกิจเรื่องเหล่านี้เพราะว่าวันนี้การกับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันช้าเกินไปแล้วก็ยังมีธุรกิจต่างชาติที่เขาพร้อมที่จะเข้ามาขยับขยายตัวแล้วก็อยากเปิดโอกาสให้เขามีวิธีการที่มันตอบรับนะการลงทุนตอบรับสิ่งที่มันจะเกิดดําเนินความสะดวกเหล่านี้ด้วยครับนี่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องบางเรื่องนะเรื่องของตัวของการขยายผลการชำระค่าธรรมเนียมเป็นการแทนการต่อใบอนุญาตเนี่ยนะครับเป็นเรื่องดีครับแต่ถามว่าเรื่องดีเนี่ยถ้าทำได้ทันมันต้องมีรอบกรอบเวลาด้วยยกตัวอย่างเช่นกรอบเวลาของการยื่นนะไม่ว่าจะเป็นครบปีถึงจะไปต่อหรือว่าครบเดือนชนเดือนต่อมีหลายอย่างครับครบปีต่อเนี่ยนะลำบากมากเลยครับยกตัวอย่างครับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ที่ผมมาสรุปบอกว่ามันไม่ควรจะมีแล้วนะครับถ้าร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไปที่มีการขายอาหารเยอะๆขายพวกเวชภัณฑ์ขายพวกอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงพวกอะไรเป็นร้านขายจริงๆอะนะพวกนี้อาจจะมีจำนวนไม่มากแต่พอมาที่เซเว่นทีเดียว15,000 สาขาครับเจ้าหน้าที่มีเท่าเดิมนะเวลากับอุปกรณ์คุณก็มีเท่าเดิมถามว่าคุณจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ทันครับเพราะว่ามันสิ้นสุดเมื่อสิ้นปีเอาเป็นว่าทํางานได้เดือนมิถุนายนนี่ก็ยังทําให้เราไม่ทันสิ้นปีเลยแล้วถามว่าไม่ทันแล้วพอต้นปีหน้าเราจะต้องขายต่อเนี่ยจะทําไงก็อยากจะให้เห็นว่าการเขียนยื่นต่อแล้วไม่สับไม่ต้องไปรออนุมัติทําได้เลยอย่างเนี้ยอำนวยความสะดวกจริงๆนะครับหรือแม้กระทั่งการขายบางอย่างมีเรื่องของการขายสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็กลับไปดูนะฮะสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีอะไรบ้างขายน้ําแข็งเป็นอันตรายสุขภาพขายยากันยุงเป็นอันตรายสุขภาพขายเครื่องที่อยู่ในสารที่มันฉีดพ่นได้เป็นอันตรายสุขภาพไปขอนะครับถามว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยคุณไปคุมที่ต้นทางได้ไหมถ้าคุมที่ต้นทางที่ปลายทางไม่ต้องขอครับแล้วถามว่าได้ค่าธรรมเนียมอะไรไหมก็ไปเก็บจากโรงงานได้เลยนะว่าคุณผลิตออกมาคุมคุณภาพที่นั้นได้ยังดีกว่าแต่ก็ไปดูไอ้พวกที่มันเข้ามาแบบผิดๆถูกๆพวกของปลอมหรือว่าของที่เข้ามาโดยไม่ถูกต้องนี่มันเลียนแบบไปคุมที่ต้นทางอย่างนั้นนะช่องทางการนําเข้าทั้งศุลกากรทั้งสรรพสามิตอะไรก็แล้วแต่คุณไปคุมตรงนั้นก็ไม่ต้องมานั่งขอไอ้สิ่งเหล่านี้เพราะนั้นการที่เราจะทำฟาสต์แท็กเนี่ยมันต้องไปไล่ทุกอย่างที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบหลายรูปแบบนะฮะที่มันจะทันผมยกตัวอย่างงั้นครับขายซากสัตว์เชื่อไหมครับร้านค้าปลีกนี้ต้องมีใบอนุญาตขายซากสัตว์ด้วยนะฮะขายอะไรครับขายชิ้นไก่ชิ้นนะฮะไก่สดนะครับก็ออกมาจากโรงงานที่มีการอนุญาตตั้งโรงงานฆ่ามีการควบคุมโดยสาธารณสุขมีคุมใดก็อนามัยสุดท้ายเลยพอเอาไก่มาขายต้องมาตรวจว่าเป็นอันตรายสุขภาพด้วยขายซากสัตว์ต้องมาตรวจด้วยหรือต้องมีใบอนุญาตด้วยใบอนุญาตไม่กี่ตังค์ครับแต่ขอกันเป็นเดือนฮะ
แล้วจะทันไหมครับกับการขยายตัวเป็นพันๆสาขาต่อปีเนี่ยไม่มีทางทันนะก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่คิดว่าคงต้องปรับเปลี่ยนนะถ้าคุณรู้ทำได้ก็คือยื่นขอแล้วได้เลยแล้วก็กรณีที่ยื่นขอแล้วในกรณีที่บอกว่าถ้าไม่ทำตามเวลานะก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะมันมีแท็กติกอีกหลายอย่างเพียงแต่ว่าถ้าท่านทําหนังสือกลับมาว่าไม่ครบไม่พร้อมเพราะด้วยเหตุผลนั้นนี้ท่านเราต้องยื่นเพิ่มแล้วก็บอกว่าเอาเราต้องยื่นเขาก็ย้ายเวลาไปอีกนั่นหมายความว่าเรายังขายไม่ได้นะครับนะเราก็ต้องนั่งรออีกเมื่อไหร่ว่าเราจะต้องส่งเอกสารเพราะนั้นการขอเอกสารหรืออะไรก็ตามทั้งที่บอกว่าได้รับความสะดวกเนี่ยมันต้องครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยความสะดวกและง่ายง่ายด้วยนะครับคือถ้าไม่ง่ายเนี่ยโอ้โหคนที่คิดจะทําเนี่ยต้องไม่อยากจะอยู่บนดินนะฮะต้องลงใต้ดินไปหมดแล้วรัฐเสียประโยชน์รัฐเสียโอกาสอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วควบคุมไม่ได้ด้วยนั่นก็เป็นเรื่องที่สองที่คิดว่าเราควรจะต้องดูเรื่องเหล่านี้นะครับการขอบางอย่างที่บอกว่าต้องไปรอเอกสารใบอนุญาตที่มีลายเซ็นของผู้มีอำนาจหลายคนต่อไปไม่ต้องมีได้ไหมครับปรินท์เอาท์จากเครื่องไอเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยไหมครับเพราะว่าท่านก็มีรีจิสเตอร์อยู่ท่านไป trace back ได้หมดอะว่าของเหล่านี้มันมีอะไรอยู่บ้างแล้วก็สามารถจะออกได้เลยแม้กระทั่งวันนี้เสียภาษีรถยนต์เขายังให้ปรินท์เองเลยครับเห็นไหมครับใส่ซองไปรษณีย์ส่งเลยครับในขนาดรถยนต์นะฮะไอ้นี่ของที่บอกว่าขายในร้านค้าปลีกเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ความสําคัญถึงขนาดที่ว่าจะเอารถยนต์มาใช้เนี่ยผมว่ามันต้องสะดวกแล้วมากขึ้นอย่างนี้ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับบางอย่างที่เป็นใบอนุญาตที่ขึ้นกับสถานที่อย่างเงี้ยนะเราทําเรื่องของขยายผลเนี่ยนะขยายผลการชำระค่าธรรมเนียมเป็นเรื่องของแทนการขออนุญาตเนี่ยมันอาจจะทําได้ครับแต่ถ้าไปขึ้นอยู่กับคนด้วยทําไม่ได้ครับยกตัวอย่างเช่นใบอนุญาตเกตประกอบปรุงและสะสมอาหารเนี่ยมันมีทั้งผู้ที่สัมผัสอาหารด้วยนะถ้าไม่เอาผู้สัมผัสอาหารมายื่นด้วยกับใบนี้ไม่ออกแล้วจะทำไงครับถ้ามันมีกระบวนการอย่างนี้อยู่ร่วมกันอยู่เนี่ยก็เรียกว่าปิดประตูก็คือได้ยากได้ช้านะแล้วก็อาจจะไม่ได้เลยนะครับหรือว่าได้โดยกระบวนการวิธีการอื่นที่มีบนดินใต้ดินอย่างเงี้ยไม่ควรจะเกิดก็คงจะให้ไปรวบรวมดูเพราะเวลากฎหมายออกเนี่ยผมว่าเชื่อว่ายังมีรายละเอียดอีกหลายอย่างที่ปรับแก้ได้อีกเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งการตรวจของเจ้าหน้าที่เองซึ่งเมื่อเราออกเป็นเอกสารอย่างนี้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เองเนี่ยมีความพร้อมในการออกตรวจไปอย่างที่ท่านพูดถึงเรื่องของโรงแรมเนี่ยนะมากันหน่วยละวันนี้เราก็ไม่ต้องทำมากินแล้วเช่นเดียวกันครับค้าปลีกก็เช่นเดียวกันถ้าถึงเวลาแล้วก็รวมหน่วยการตรวจการตรวจเนี่ยเราก็จะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ได้คุณภาพมากกว่านะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นคำถามก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้แบบฟอร์มใบอนุญาตการศึกษาโทษฮะการศึกษาอายุใบอนุญาตเมื่อสักครู่ก็พูดไปบางส่วนแล้วนะครับก็คงจะต้องไปดูแล้วบางอย่างเนี่ยจะต้องไม่อนุญาตยกตัวอย่างเช่นวันนี้ใช่ไหมครับเรื่องของการขายซีดีซึ่งซีดีวันนี้ไม่มีเครื่องแม้จะต้องซื้อเครื่องเล่นยังไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าซีดีมันไม่มีตัวเล่นแล้วยังต้องขอใบอนุญาตขายซีดีแล้วขายอยู่ในตลาดนัดได้ไม่มีใครไปตรวจนะครับถ้าขายอยู่ในห้างในมีคนตรวจเยอะมากเลยนะแต่ว่าเวลาออกใบอนุญาตเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าต้องไปตรวจว่ามันมีสารที่ตั้งเป็นยังไงจะต้องไม่มีเด็กสัมผัสได้จับหยิบได้ลองที่ดูเลยฮะคือถ้าไอ้ใบอนุญาตแบบที่มันไม่ควรจะเป็นใบอนุญาตอีกต่อไปเนี่ยควรจะออกยกเลิกออกไปได้ไหมนะครับเรื่องของการติดตั้งติดใบอนุญาตเป็นที่เปิดเผยก็เช่นเดียวกันอันนี้ผมอาจจะพูดเลยไปนิดหนึ่งนะครับเพราะเวลาเราทำ Fast Track แล้วเราได้สิ่งที่ควรจะได้แล้วมันมียิบย่อยฮะคำว่ายิบย่อยคืออย่างเงี้ยยกตัวอย่างขายอาหารสัตว์นะฮะผมต้องมีป้ายขนาด10นะคูณ60ติดอยู่ในที่ที่สามารถเห็นได้ชัดเจนทั้งที่เราเป็นร้านสะดวกซื้อ
นะครับไม่ใช่ลงไม่ใช่ร้านขายอาหารสัตว์เลยแต่ต้องมีป้ายนี้ไปติดอยู่ทั้งๆที่โหที่ก็จํากัดเอาติดเรื่องที่มันสวยงามดีกว่ามั้ยแต่ไปโชว์ป้ายขนาดเบลเลอร์เลยอยู่ในห้องในร้านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็การที่ต้องมีใบอนุญาตไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจนผมว่าหนึ่งกำแพงร้านหนึ่งร้านนะติดใบอนุญาตเนี่ยไม่หมดหรอกครับผมมีทั้ง30 กว่าใบฮะ23 ใบเป็นใบที่ต้องทํางานกินอีก10 กว่าใบเป็นเรื่องของใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนะการทําพาณิชย์การเมืองการแผงหนึ่งของผนังด้านหนึ่งติดใบอนุญาตอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วครับนะเพราะฉะนั้นการที่ต้องให้เลิกเรื่องเหล่านี้หรือว่าไม่ควรจะต้องคือคุณก็มีรีจิสเตอร์อยู่แล้วว่าคนนี้เขาขออนุญาตไหมก็ไปดูเทรสแบ็กไปดูเลยว่ามันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาไปตรวจเนี่ยคุณแทบจะเรียกว่าไม่ต้องมาตรวจเรื่องเหล่านี้เลยก็คุณเป็นคนอนุญาตแล้วถึงเวลาคุณมาตรวจไอ้สิ่งที่คุณอนุญาตก็อนุญาตแล้วก็เกิดอนุญาตแล้วจบนะถ้าคุณจะไปตรวจคุณไปดูของคุณว่าทําอนุญาตถูกต้องไหมครบไหมหรือไม่ทําอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นก็เป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าเราน่าจะต้องปรับปรุงทีเดียวนะครับแต่อย่าเห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เรื่องของแบบฟอร์มภาษาอังกฤษผมอยากให้ความเห็นอย่างนี้ครับขอสงวนไว้ให้สําหรับคนไทยทำมาหากินบ้างนะครับเอาแบบฟอร์มภาษาไทยครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษกำกับพอแล้วครับอย่าทําแบบฟอร์มภาษาอังกฤษขึ้นมาอย่างเดียวครับเพราะว่าบรรดาเจ้าหน้าที่คนไทยเรายังจะได้เป็นคนทํางานให้หาเงินจากต่างชาติที่เขาจะต้องมาทําธุรกิจของบ้านเราที่ต้องไปขออนุญาตแบบฟอร์มเดียวพอจีนกับญี่ปุ่นไม่มีนะครับแบบฟอร์มภาษาอังกฤษไม่มีครับเขาใช้ภาษาของเขาครับแล้วก็เผลอๆไม่มีภาษาอังกฤษกำกับด้วยครับก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือรัฐต้องพร้อมคนต้องพร้อมอุปกรณ์ต้องพร้อมแล้วก็ส่วนกลางภูมิภาคมันต้องไปด้วยกันนะวันนี้ส่วนกลางอย่างหนึ่งภูมิภาคอย่างหนึ่งเชื่อไหมการอนุญาตบางเรื่องเนี่ยนะครับส่วนกลางคิดเท่านี้แต่ต่างจังหวัดภูมิภาคคิดอีกราคาหนึ่งเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอบจ.อบต.ที่เขาพิจารณาเรื่องเหล่านี้ซึ่งผมว่ามันดูลักหลั่นนะมันก็เป็นธุรกิจเหมือนกันแต่ถึงเวลาบอกว่าต่างจังหวัดคุณต้องมากกว่านี้ทั้งที่คุณมีการบริการหรือการดูแลการควบคุมน้อยกว่านี้ในกรุงเทพอีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คงเรียนเป็นเบื้องต้นไว้เท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวจะมีข้อมูลไว้ตอบในคำถามทีหลังครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับคุณณรงค์ศักดิ์ภูมิศรีสะอาดมากนะครับเปิดฉายภาพให้เราเห็นนะครับว่าในมุมมองของภาคเอกชนครับปลีกเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีกระบวนการหรือมีวิธีการในการต้องตรวจหรือนําตรวจหรือเรื่องเกี่ยวกับเอกสารต่อใบอนุญาตต่างๆจํานวนมากนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยถ้าในส่วนของภาครัฐเนี่ยสนับสนุนหรือช่วยเหลือให้ทำได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นด้วยกระบวนการนำร่องเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์และหลายๆอย่างนะครับอาจจะมีการปรับตัวตามความเป็นจริงในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งก็จะทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยสามารถลดขั้นตอนหรือกระบวนการลงได้ดีขึ้นเป็นต้นนะครับในลำดับถัดไปครับรอบนี้นะครับจะขออนุญาตฟังนะครับว่าการทิ้งท้ายและฝากประเด็นต่อนะครับถึงภาครัฐในครั้งนี้นะครับซึ่งลำดับนะครับก็จะเป็นตามเดิมนะครับครั้งนี้ขออนุญาตเริ่มต้นจากคุณนิตินะครับซึ่งท่านเป็นผู้แทนสภาพัฒน์นะครับในการให้ความเห็นด้วยครับขอบพระคุณครับครับก็อยากจะฝากไว้จากที่ฟังจากทางเสียงจากผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยทางภาครัฐเองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องกลับมานั่งพิจารณานะครับสิ่งที่เป็นประเด็นที่อาจจะต้องหลังจากนี้อาจจะต้องมาดูเรื่องของข้อกฎหมายผมเข้าใจว่าแต่ละลายเส้นเนี่ยอย่างที่ทางเรื่องของธุรกิจโรงแรมเนี่ยมันขอให้มันมีลายเส้นหลักแบบธุรกิจหลักเสร็จแล้วเนี่ยแบบกระบวนการใบอนุญาตต่างๆเนี่ยให้มันตามกันทีนี้เนี่ยด้วยอะไรนะเขาแต่ละหน่วยงานก็ถือกฎหมายแต่ละฉบับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปจูนว่ากฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยมันจะได้ทำงานไปในทิศทางเดียวกันอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นการบ้านต่อไปหลังจากพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกออกเนี่ยเพื่อให้กระบวนการหรือการออกใบอนุญาตต่างๆเนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์กับภาคธุรกิจอย่างจริงจริงจริงจังจังที่เราตั้งเป้าไว้อะนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองก็น่าจะหนีไม่พ้นเรื่องของ
ทรัพยากรด้านบุคลากรด้านงบประมาณด้านอุปกรณ์ด้านอันเนี้ยพอเราไปกำหนดให้ระยะเวลาให้มันเร็วขึ้นต่างๆเนี่ยหน่วยงานก็จะอ้างงบประมาณไม่พอคนไม่พอไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือตรงเนี้ยคงต้องไปดูว่าถ้ามันไม่พอจริงๆเพราะมีอยู่ทีมตรวจออกใบรับรองอาจจะมีอยู่แค่5 คน10 คนเนี่ยแล้วตรวจใบอนุญาตทั้งประเทศเนี่ยอันเนี้ยก็อาจจะต้องมีวิธีการเครื่องมือเอาท์ซอร์สหรืออะไรอย่างที่ทางอะไรนะตรวจสภาพรถอย่างเงี้ยเป็นต้นที่ก็มีพยายามให้ภาคเอกชนเข้ามาดูแลอันที่สามเนี่ยเข้าใจว่าทบทวนใบอนุญาตบางอย่างที่มันไม่จำเป็นแล้วอย่างที่เมื่อกี้ทางผู้แทนจากทาง CPO คุณณรงค์ศักดิ์เนี่ยก็พูดไว้ใบอนุญาตบางอย่างมันสถานการณ์รูปแบบของการผลิตการค้าณวันเนี้ยมันไม่เหมือนกับ10 ปี20 ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วแผ่นซีดีไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยการดำเนินงานต่างๆมันอาจจะต้องทบทวนให้มันเป็นปัจจุบันแล้วก็มองไปถึงอนาคตด้วยว่ามันจะต้องมีอะไรที่พึงระวังแล้วสุดท้ายผมคิดว่าไอ้กระบวนการต่างๆเนี่ยน่าจะคงต้องคิดว่าเอาเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลหรือแพลตฟอร์มอะไรบางอย่างที่จะเอามาให้มันเกิดความสะดวกมากขึ้นผมต่อใบอนุญาตทะเบียนรถอย่างเงี้ยแล้ววันเนี้ยผมก็นั่งทำงานแล้วผมก็ต่อทะเบียนรถออนไลน์ไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความสะดวกกับผู้ขอแล้วก็ผู้ให้บริการไม่ต้องไปแออัดกันที่ขนส่งอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็มองประเด็นฝากที่ภาครัฐจะต้องทำต่อประมาณ3-4ประเด็นนี้ครับขอบคุณครับคุณครับครับลำดับถัดไปครับขอเชิญคุณธเนศวรสลันนะครับครับฝากอะไรถึงทางภาครัฐบ้างครับครับก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราเวลาอยากได้อะไรอ่ะก็ร้องเสร็จแล้วพอร้องเสร็จแล้วอ่ะก็เอาทั้งหมดโยนไปให้ภาครัฐแล้วให้ภาครัฐไปช่วยจัดการให้จริงๆตอนนี้ต้องทํางานร่วมกันเพราะว่าคนที่จะสามารถฟีดแบ็กได้เอกชนฟีดแบ็กได้แต่ไม่ใช่แค่ฟีดแบ็กต้องไปตามไปดูไปช่วยไปประคองไปด้วยกันเพราะการเดินหน้าแต่ละเรื่องผมว่าเป็นเรื่องยากมากแล้วณวันนี้เรามีเจ้าภาพเรามีคนที่จะมาช่วยเราแล้วจริงๆเนี่ยเราต้องเต็มที่เพราะถ้าพลาดโอกาสนี้ไปวันหลังอยากจะทําอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งน่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะตอนเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครมีประเด็นอะไรเราเอามาเรียงไว้ก่อนแล้วจัดลำดับความสําคัญจะเริ่มทําไปแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่เร่งตอนนี้อาจจะลําบากนะครับภาคเอกชนจริงๆมีปัญหาเยอะฮะแต่อย่างที่บอกว่าปัญหาบางอย่างเป็นของสําคัญต้องจัดเร็วบางอย่างเนี่ยมันเป็นปัญหาปลีกย่อยก็ค่อยๆเสริมกันได้ครับขอบคุณมากเลยครับขอบพระคุณมากเลยครับผมครับลำดับถัดไปครับขอเชิญดร.วลีรัตน์ศรีสถิตวัฒนาครับให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะครับได้ค่ะแหมก็ไม่ใช่ว่าเอกชนมีเขาเรียกนะคะปัญหาเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องทํางานคู่กันนะคะเข้าใจพี่ธเนศนะคะเพราะว่าพอไปนั่งทํางานกับภาครัฐคือมันใหญ่มากพูดจริงๆไม่คิดว่าโครงสร้างภาครัฐจะใหญ่มากแล้วโดยเฉพาะก็ยังย้ําอย่างเดิมนะคะว่ากฎหมายไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะคะนี่ก็ต้องฝากไว้นะคะส่วนคําว่าซูเปอร์ไลเซนส์ถ้าถามบริรัฐนะจริงๆแล้วก็อยากเห็นไทม์ไลน์นะคะอย่างที่ท่านรองน้องบอกว่าปีหน้าก็อยากจะฟังฟีดแบ็กจากผู้ประกอบการว่าปีหน้าอยากได้ซูเปอร์ไลเซนส์อะไรแต่ว่าบริรัฐก็กลับมองว่าสมมติได้มาแล้วก็อยากให้เขียนเป็นไทม์ไลน์ว่าปีหน้าจะทําอะไรบ้างเพื่อที่ให้ประชาสัมพันธ์ออกไปเพื่อให้ธุรกิจนั้นเนี่ยเขารับรู้และตื่นตัวที่จะได้เข้ามาร่วมและให้คอมเมนต์เพราะฉะนั้นเวลาการไปพัฒนาซูเปอร์ไลเซนส์จะได้ไม่มีปัญหานะคะส่วนถ้าถามก็จริงๆเรื่องการชําระค่าธรรมเนียมนะคะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าการต่ออายุค่าธรรมเนียมนะคะแล้วโดยการชําระเงินเนี่ยวดีรัฐเห็นด้วยแต่ว่าก็ควรจะมีตั้งทีมในการตรวจสอบทุกๆ3 ปีว่ามันเป็นไปตามใบอนุญาตเป็นไปตามข้อ
เขาเรียกอะไรนะคะหลักเกณฑ์หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็เห็นด้วยไม่จําเป็นที่จะต้องยื่นเอกสารใหม่แต่ว่าจ่ายเงินค่าธรรมเนียมได้เลยนะคะส่วนช่องทางพิเศษถ้าวริรัตเห็นด้วยคือจริงๆเอกชนเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะจ่าย Fast Track ถ้าไม่จําเป็นแต่บางครั้งเอกชนมีกรณีเร่งด่วนจริงๆที่จะต้องยื่นทันทีเพราะว่าบางครั้งลูกค้าต้องการเราก็ไม่รู้เขาอยากได้เราก็ต้องทําให้แต่อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะถ้าสมมุติว่าค่าใช้จ่ายในเมื่อมันไม่ส่งคืนค่ะเป็นไปได้ไหมคะที่จะเอาค่าFast Track นั้นน่ะเอากลับมาพัฒนาองค์กรของหน่วยงานนั้นๆนะคะแต่ช่วยกรุณาเขียนด้วยว่าเอาไปทําอะไรนะคะก็ตั้งเป็นกองทุนเพื่อพัฒนาคนก็ได้หรือองค์กรก็ได้นะคะและที่สําคัญคือจริงๆอยากให้แต่ละหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีหรือใช้ AI ในการเข้ามาช่วยการทำงานนะคะอย่างยกตัวอย่างตะกี้นี้ทางท่านรองน้องนะคะที่ยกตัวอย่างกรมส่งเสริมวิชาการการเกษตรการออกใบอนุญาตอันนี้ประสบการณ์ตรงไม่อยากจะบอกว่าที่แหลมฉบังเนี่ยเขายังใช้การส่งทางอีเมลเลยแต่อย่างบางเขนเนี่ยไม่มีนะคะยังต้องไปยื่นอยู่ที่เขาเรียกอะไรเกษตรแต่อย่างแหลมฉบังเนี่ยวลีได้อยู่กรุงเทพใช่ไหมคะแต่เวลายื่นเนี่ยเราส่งผ่านอีเมลกันนะคะถึงบอกว่าแล้วเวลาเขาส่งดราฟมาให้เขาส่งมาทางอีเมลแล้วพอแก้ไขกันทางอีเมลปุ๊บก็คือจบแต่ทางอีเมลวลีรัตน์ก็อยากจะบอกว่าในเมื่อใช้ไอทีอะไรเงี้ยโทรศัพท์ก็ยังสําคัญนะคะต้องบอกก่อนว่าขนาดเราเนี่ยก็มีความรู้อันน้อยนิดแต่เวลามีปัญหาเนี่ยบางครั้งได้พูดคุยได้ทําความเข้าใจเนี่ยบางครั้งก็อยากจะให้ทางข้าราชการเนี่ยรับโทรศัพท์นิดนึงเพราะจริงๆก็ไม่ได้อยากโทรอะไรมากแต่ว่าบางครั้งเราไม่เข้าใจจริงๆนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าจะเรียกอะไรดีเป็นอีเมลส่วนหนึ่งอีเมลนี่มันช่วยได้ระดับหนึ่งแต่โทรศัพท์ดีที่สุดนะคะส่วนเรื่องการศึกษาการยกเลิกจริงๆถ้าอะไรที่ไม่มีความเสี่ยงวลีรัตน์เห็นด้วยที่จะได้ยกเลิกแต่มันต้องทําควบคู่ไปกับกฎหมายด้วยเพราะจริงๆแล้วบางข้าราชการเขาไม่กล้าทำหรอกค่ะถ้าจะยกเลิกหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่มีกฎหมายมาช่วยเขานะคะเป็นแบ็คให้เขานะคะส่วนเรื่องฟอร์มภาษาอังกฤษวลีรัตน์ว่าทางราชการนะคะอันนี้ตอบแทนเลยนะเขาคงไม่ทิ้งคําว่าภาษาไทยแน่นอนแต่จะกํากับด้วยเป็นภาษาอังกฤษแต่ในมุมมองวลีรัตน์เนี่ยอยากจะบอกว่าเอกสารอะไรที่ออกมาเป็นภาษาไทยเช่นอะไรเขาเรียกอะไรนะคะใบรับรองบริษัทถ้าเป็นไปได้ตอนนี้มีแล้วนะคะนี่ช่วยภาษาประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการนะคะว่าตอนนี้เวลาออกไปรับรองเนี่ยหนังสือรับรองอะค่ะออกเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วเพราะจริงๆสําหรับผู้ส่งออกเขาเรียกอะไรผู้ประกอบการรายใหม่ที่เป็นผู้ส่งออกอย่างเงี้ยค่ะต่างประเทศเนี่ยเขาต้องการหนังสือรับรองที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเราก็ต้องไปเขาเรียกทรานสเลทเนี่ยประมาณฉบับละ500 ถึง 1,000แต่ตอนนี้ท่านรองน้องเนี่ยด้วยกพร.เนี่ยค่ะผลักดันภายใน1 วันนะคะก็ออกมาเป็นใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็อยากจะเห็นอันอื่นที่สมมุติว่ามันเป็นเอกสารที่ส่งออกอะค่ะอันนี้อาจจะเริ่มต้นที่ส่งออกเพราะว่าพวกต่างชาติเขาชอบขอเราก็ทรานสเลทไม่ทันจริงๆแต่ว่าโดยปกติใบรับรองหรืออะไรเนี่ยหรือหน่วยงานราชการเนี่ยเวลาออกหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นฟิกตายตัวเป็นฟอร์มตายตัวถ้าทรานสเลทไปได้เนี่ยจะดีมากแต่ก็วันนี้เราก็มองไปไกลนะคะว่าถ้าเป็นภาษาจีนด้วยบางครั้งเนี่ยเราก็ส่งออกไปจีนเยอะเหมือนกันนะคะถ้าเหมือนมันแปลไปแล้วในเมื่อแปลอีกภาษาหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่เสียอะไรอันนี้ก็ฝากไปแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณครับครับและสุดท้ายขอเชิญคุณณรงค์ศักดิ์ภูมิศรีสะอาดนะครับฝากกล่าวทิ้งท้ายครับและฝากประเด็นต่อกับภาครัฐได้เลยครับครับขอบพระคุณครับก็มีประเด็นที่อยากจะฝากไว้เพราะหลายท่านก็พูดไปแล้วแล้วก็เห็นว่าเรามีหลายเรื่องที่อาจจะต้องทำงานร่วมกันทั้งกับทางกปร.กับภาครัฐนะครับหรือเอกชนทุกหลายรายที่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องผมเองเป็นห่วงอย่างนี้ครับเป็นห่วงว่าส่วนกลางท้องถิ่นถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับแก้อะไรก็ตามจะมีความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ใกล้เคียงหรือเหมือนกันไหมเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยตรงกันมันตรงกันด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะมันทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นเนี่ยมีอุปสรรคมากหลายที่หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าใจหรืออาจจะไม่เข้าใจลูกน้องไม่เข้าใจเลยนะครับหรือคิดว่าเข้าใจแต่ไม่เข้าใจปัญหาอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นไอ้การทําคู่มือซึ่งเมื่อ
ผมได้อ่านในรายละเอียดว่ามันจะต้องมีคู่มือการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานเพราะฉะนั้นตัวครับว่าคู่มือเนี่ยมันคงเขียนละเอียดไม่ได้มากอะครับแต่ว่าเราควรจะใช้สื่อที่วันนี้เป็นสื่อทางโซเชียลนะหรือว่าสื่อที่เราใช้ในการทำเซลฟ์เลิร์นนิ่งในการให้เขาเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นก็จะทำให้สื่อเหล่านี้ช่วยเขาในการทำงานให้มันเหมือนกันทั้งประเทศนะถ้าทำได้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วรวมเลยไปถึงขออนุญาตอาจารย์ดร.กิติพงษ์ฮะภาคการศึกษาวันนี้ผมว่าการศึกษาเราในหลายคณะหลายวิชาเนี่ยไม่ได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ให้มันตรงจุดก็คือในฐานะของผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยผมมองว่าหลายวิชานะเอาเป็นว่ากฎหมายในบางคณะนะยังไปเรียนเรื่องของภาษีนะเรื่องของการลงบัญชีเดี๋ยวนี้เขาใช้ไอ้ซอฟต์แวร์หมดแล้วครับนะเขาไม่มานั่งให้เพียงแต่รู้เดบิตเครดิตนะรู้เลเจอร์เท่านั้นเองแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันใช้ออกระบบแอปพลิเคชันหมดละเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องสอนนักศึกษานักศึกษาเราให้มีความรู้เรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นภาระของภาคการศึกษาที่ต้องไปปรับเปลี่ยนเรื่องเหล่านี้ให้มันทันต่อยุคของการทําธุรกิจถ้าไปบอกว่าเรียนคณะบริหารธุรกิจแต่คุณรู้กฎหมายคุณรู้อาญาคุณรู้แพ่งคุณรู้วิอาญาวิแพ่งรู้กฎหมายภาษีรู้เรื่องของคุณอาจจะไม่รู้เรื่องอื่นซึ่งมันเป็นการทําธุรกิจอย่างแค่10-23อย่างของเราเนี่ยนะครับเป็นกฎหมายหมดเลยนะครับที่เป็นใบอนุญาตเนี่ยแล้วใบอนุญาตทั้ง23อย่างเนี่ยมันมีกฎหมายแตกต่างกันไปแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยถ้าคนของภาคการศึกษาสามารถผลิตคนออกมาแล้วสามารถจะไม่ต้องมาสอนใหม่แล้วก็เข้าใจบริบทของเรื่องเหล่านี้ดีท่านไม่ต้องมาปวดหัวตอนที่จบมาแล้วทั้งจะไปรับราชการหรือจะมาประกอบอาชีพหรือจะไปทําเป็นลูกจ้างท่านไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเหล่านี้เลยนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปพัฒนาเรื่องของรายละเอียดในหลักสูตรรายวิชาที่มันสอดรับกับเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับก็คงฝากทางภาคการศึกษาด้วยนะเพื่อเห็นอาจารย์กิตพงษ์เข้ามาเป็นผู้อำนวยรายการก็เลยคิดว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแค่23ใบของผมไม่นับรวมของโรงแรมอีกนะฮะโอ้โหผมว่าสนุกเลยครับครูบาอาจารย์นี่สอนได้ไม่จำกัดเลยแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญกับการทำธุรกิจการอยู่ในอาชีพอย่างดีเลยนะฮะฝากด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเวลาทำแล้วมันไม่ได้ตามเนี้ยตามคู่มือตามข้อตกลงเนี่ยตกลงความผิดมันจะเป็นของใครนะวันนี้เราก็ไม่กล้าไปแตะนะฮะบอกว่าโอ้ถ้าไม่ทําถ้าทําไม่ได้จะผิดนะไม่ทันเวลาเสียเวลาผู้ประกอบการที่ไปยื่นแล้วไม่ได้ตามเวลานะจะเป็นความผิดของใครเราไม่อยากไปพูดถึงเพราะถ้าเดี๋ยวไปพูดถึงก็เลยไม่ทําจริงๆแล้วเราอยากจะให้ทําแต่ก็ต้องมีมาตรการในเรื่องของทางด้านการควบคุมกํากับออกมาด้วยเพื่อที่จะได้ให้ผู้รับผิดชอบจริงๆเนี่ยเขาได้มีความรับผิดชอบส่วนหนึ่งนะเพราะนั้นความรับผิดชอบกลายเป็นว่าวันนี้เป็นของผู้ประกอบธุรกิจผู้ประกอบกิจการผู้ประกอบกิจการนี่ทําไม่ได้โดนจับได้โดนปรับโดนมีโทษทั้งแพ่งมีโทษทั้งอาญาแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาไม่เห็นต้องรับผิดชอบอะไรช้าก็ช้าไม่ช้าก็ไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นต้นนะฝากเรื่องนี้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากเลยครับครับในส่วนมุมมองด้านการศึกษาก็เป็นประโยชน์มากครับทาง UTCC เองก็มีการเรียกว่ารับฟังความคิดเห็นแล้วก็นํามาสู่การปรับกระบวนการศึกษาอยู่แล้วนะครับขอบคุณท่านณรงค์ศักดิ์มากครับและในลําดับถัดไปครับทางท่านรองอริพันธ์ก็ได้รับฟังนะครับในมุมมองต่างๆในข้อเสนอแนะนะครับจากหลากหลายหน่วยงานหลากหลายมิตินะครับในโอกาสนี้ขอเชิญท่านรองอริพันธ์นะครับช่วยตอบคําถามหรือว่าคลายความสงสัยนะครับในประเด็นต่างๆให้พวกเราทราบด้วยครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะเป็นประโยชน์จริงๆนะคะที่ฉันจดไว้ได้ทั้งหมด12ข้อนะคะที่เป็นข้อเสนอแนะข้อแรกเลยก็คือเรื่องการทำงานภาครัฐเนี่ยก็ต้องถึงยุคเอาเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์นะคะให้งานที่เร็วขึ้นจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นในสิ่งที่เทคโนโลยีทำไม่ได้อันที่สองเลยก็คือการรีโพเซตกระบวนการตรวจเพื่อให้เกิดความมั่นใจค่ะว่าถ้าเอาระบบเรื่องการอนุญาตการชำระค่าธรรมเนียมแทนการต่อใบอนุญาตมาใช้เนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่อาจจะเกิดอันตรายหรือผลกระทบในวงกว้าง
ซึ่งอันนี้ในทางปฏิบัตินะคะเราก็เน้นย้ำกับหน่วยงานมากๆเลยนะคะว่าแต่เดิมเลยนะคะก็คือก่อนจะหมดอายุเนี่ยก็ต้องมายื่นก่อนถึงออกไปตรวจก็ตรวจไม่ทันเกิดสูญญากาศแต่ถ้าเราทำระบบใหม่ก็คือเป็นรอบของการตรวจอยู่แล้วในรอบ1 ปีจะต้องออกไปตรวจก็ตรวจเรียบร้อยใส่แฟ้มไว้พอมายื่นก็ออโต้ได้ซึ่งอันนี้หน่วยงานก็ต้องปรับประการที่สามนะคะความเห็นเรื่อง Fast Track ในลักษณะที่ว่าเราอาจจะเลือกกระบวนงานที่ยาวเกินไปอาจจะไม่เห็นผลนะคะอันนี้กพล.ก็ปรับได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากไปเจรจากับกรมวิชาการเกษตรไว้แล้วอาจจะไปเพิ่มหน่วยแต่กรมวิชาการเกษตรก็ยังขอทำอยู่แต่ว่าอาจจะเพิ่มหน่วยงาน Fast Track อื่นๆนะคะแล้วก็เรื่องใบอนุญาตที่ต้องไปติดข้างฝาเยอะแยะจริงๆแล้วพ.ร.บ.อิเล็กทรอนิกส์ปี 65ที่ออกมานะคะคุณนรงศักดิ์นะคะก็คือตอนนี้มีใบอนุญาต350 ใบนะคะที่เป็นใบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเอาไปติดข้างฝาแล้วนะคะซึ่งกพล.เป็นคนดันเรื่องมาตรา13-14ของพ.ร.บ.ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าอาจจะยังสื่อสารให้หน่วยงานยังไม่ได้เข้าใจอย่างทั่วถึงก็ยังอาจจะมีอยู่บ้างนะคะที่พอไปตรวจแล้วไม่เห็นใบไม่เห็นอะไรจริงๆแล้วเปิดจากมือถือให้ดูได้เลยแต่ว่าถ้าจะล้ำมากกว่านั้นก็คือไม่ต้องไปตรวจด้วยซ้ําข้อมูลอยู่ในถังของท่านด้วยซ้ํานะคะอันต่อไปอันนี้สําคัญมากเลยค่ะการทบทวนกฎหมายที่ไม่จําเป็นในเรื่องการทบทวนกฎหมายที่ไม่จําเป็นก็คือเราชอบone size fit all ดิฉันเนี่ยก็ต้องบอกจริงๆเลยนะคะซื้ออาหารแมวจากเซเว่นเป็นประจำอยู่แล้วก็จริงๆแล้วตอนนี้ก็แพร่หลายมากนะคะแล้วก็วิธีคิดเนี่ยก็คือจะไม่เราไม่ได้ตักตวงขายแบบเหมือนในอดีตแล้วใช่ไหมคะเป็นแพ็กเกจสวยงามเราจะได้ช่วยทำให้การอนุญาตที่ไม่ยุ่งยากเนี่ยขยายไปให้คนที่อยากประกอบธุรกิจเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแต่พอบางคนเจอว่าอุ้ยต้องขออนุญาต10 ใบเลิกทำละไม่อยากทำธุรกิจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นมากค่ะอันต่อไปนะคะที่คิดว่าสำคัญก็คือเรื่องการถ่ายโอนให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยงานได้มากขึ้นนะคะงานบางอย่างที่เป็นงานรับรองในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมองว่าภาคเอกชนเข้ามาช่วยยังไม่มากเท่าที่ควรทั้งที่จริงๆแล้วมีความเชี่ยวชาญมากอย่างการตรวจสอบกิจการนะคะภาคเอกชนเก่งนะคะแล้วก็มีความรอบรู้ก็ไม่ได้เข้ามาช่วยนะคะเราก็คิดว่าน่าจะเพิ่มเรื่องนี้มากขึ้นนะคะเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะจากประเด็นที่คุณธเนศเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานนะคะเป็นอ.คปท.คณะที่2ทำสิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นว่านอกจากไอเดียในภาพใหญ่อย่างที่เป็นอ.กพ.อำนวยความสะดวกนะคะอ.กพร.อำนวยความสะดวกที่คุณภูมินทร์กับดร.วลีรัตน์เข้ามาเนี่ยก็คือให้กรอบในภาพใหญ่แต่ดิฉันเห็นว่าการที่ลงลึกด้วยกันเหมือนทำเวิร์กช็อปเหมือนทำกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งอย่าง CPO เนี่ยมีประสบการณ์การขออนุญาตเยอะมากแทนที่เราจะมานั่งฟังแบบนี้เรามาทำเวิร์กช็อปกันเลยมาคลี่กระบวนงานกันให้เห็นเลยค่ะว่าตั้งแต่ต้นจนจบเพนพอยต์อยู่ตรงไหนมาแก้ร่วมกันเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้ลงลึกอะค่ะเราจะไม่ได้เห็นเลยว่าวิธีนี้มันใช้ไม่ได้หรือใช้ไม่ได้อย่างไรประการต่อไปค่ะสิ่งที่จะต้องทำนะคะแต่อันนี้ก็พยายามไปแล้วรอบหนึ่งไม่ได้ผลนะคะคือบูรณาการการตรวจที่บอกว่าแต่ละหน่วยไปนะคะก็คนนี้ไปคือเราเคยจัดประชุมใหญ่เมื่อเดือนที่แล้วอะค่ะกับทีมงานไปก็คุยเลยว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาแบบฟอร์มที่แต่ละหน่วยไปตรวจออกมาให้ดูนะคะหนามากตรวจละเอียดมากอย่างตรวจโรงครัวในโรงแรมเนี่ยกลัวไปสารพัดกลัวหนูอยู่บนเพดานกลัวแมงสาบตัวหมดทุกอย่างเลยค่ะก็เลยต้องตรวจกันเป็นวันตรวจหลายคนทุกซอกทุกมุมตรวจหมดอันนี้ขอดูเช็คลิสต์การตรวจนะคะว่าทําไมถึงบอกว่าฝากคนอื่นตรวจไม่ได้อันนี้เดี๋ยวกพล.รับไปทําการบ้านนะคะเรื่องบูรณาการการตรวจอันต่อไปก็คือการไทม์ไลน์ของแต่ละนําร่องอันนี้เดี๋ยวขอไปทํารายละเอียดนะคะอันนี้เป็นข้อแนะนําเดี๋ยวเราไปทํามาให้ดูว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะทันรอบของการไปชนกันที่สภาหรือไม่คือเวลาเราไปสภารายมาตราเราจะได้มียกตัวอย่างให้เขาเห็น
เพราะฉะนั้นนําเรื่องบางร่องที่นําร่องบางเรื่องที่ใช้ระยะเวลานานเกินไปเนี่ยก็เกิดผลไม่ทันแน่ๆนะคะแล้วก็ข้อแนะนําของคุณนิติจากสภาพัฒน์ในเรื่องมุมมองของเชิงเศรษฐศาสตร์นะคะที่คิดต้นทุนการลดค่าใช้จ่ายความชัดเจนอะไรพวกนี้เราก็จะได้เอามานําให้เกี่ยวข้องกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือตอนนี้หน่วยราชการก็ค่อนข้างติดต่อยากยิ่งสมัยนี้นะคะมีเรื่องคอลเซ็นเตอร์มิจฉาชีพโทรศัพท์ที่เคยโทรเข้ามือถือเจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่ก็มีเหตุจะไม่รับโทรศัพท์เลยนะคะเพราะไม่แน่ใจว่าใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นกระบวนการเรื่องการให้คำปรึกษาการมีคลินิกนะคะการมีคลินิกให้คำปรึกษาแบบมาลงตารางไว้เหมือนมาพบคุณหมอเลยเนี่ยหรือการทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันมาลงไทม์ไลน์ให้คำปรึกษาเนี่ยก็อาจจะเป็นมิติใหม่ที่ทำได้นะคะซึ่งดิฉันคิดว่าทั้ง10 ข้อที่ดิฉันลิสต์มาจากการฟังในวันนี้ค่ะจะได้นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงๆนะคะในทุกข้อแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ในกิจกรรมนี้นะคะที่ใช้เวลาไม่มากนักนะคะประมาณ2 ชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าเราก็มีการแลกพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็จะได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะขอบพระคุณมากเลยครับครับท่านรองอริพันธ์นะครับก็ได้ได้ทําการพูดตอบนะครับในเรื่องต่างๆที่อาจจะยังเป็นข้อสงสัยแล้วก็ได้แสดงให้เห็นนะครับว่าเสียงนะครับจากภาคเอกชนนะครับได้ถูกนะครับนําไปพิจารณาและเตรียมการที่จะทําให้ดีขึ้นปรับปรุงกระบวนการต่างๆให้ดีขึ้นนะครับเพื่อให้นําไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขนะครับสร้างความสะดวกกับภาคธุรกิจเพิ่มเติมต่อไปอย่างแน่นอนนะครับในที่ผ่านมาครับเรามีการรวบรวมคำถามไว้นะครับจากอาจจะเป็นจากทางบ้านด้วยนะครับแล้วก็ในช่องแชทด้วยเราพอมีเวลาสัก10 นาทีครับขออนุญาตให้ทางส่วนกลางนะครับอ่านคำถามนะครับเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับได้ตอบด้วยนะครับในวันนี้ครับขออนุญาตนะครับธีรพัฒน์จากสภาหอการค้านะครับผู้จัดการส่วนโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกนะครับขออนุญาตในส่วนเซสชันของคําถามนะครับก็จะมีทางผู้เข้าร่วมได้ฝากคําถามเข้ามานะครับบางอันอาจจะแตะไปบ้างแล้วนะครับแต่ดูภาพรวมคําถามมีสัก7 ข้อแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าอาจจะต้องขอความอนุเคราะห์ทางท่านรองอริพันธ์นะครับช่วยตอบอย่างเช่นเข้าไปข้อแรกเลยแล้วกันนะฮะจะมีการพัฒนาระบบให้สามารถติดต่อขอข้อมูลทุกชนิดผ่านทางเว็บไซต์หรือระบบออนไลน์ได้ทั้งหมดหรือไม่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าบิสน่าจะใช้บิสพอร์ทัลในการตอบนะท่านรองครับขออนุญาตเชิญครับใช่ใช่ค่ะก็คือตอนนี้บิสซิติเซนเนี่ยค่ะเป็นถูกประกาศเป็นแพลตฟอร์มกลางเรียบร้อยแล้วแล้วกพล.กำลังเอาเรื่องเข้าครม.ค่ะให้2,101งานบริการมาอยู่บนแพลตฟอร์มกลางค่ะซึ่งจะทำแล้วเสร็จภายในปี70ในปีนี้เรากำหนดเป็น KPI ให้ส่วนราชการด้วยค่ะว่างานไหนบ้างที่ต้องเข้าแพลตฟอร์มกลางปีนี้เข้ากี่ใบปีนี้เข้ากี่ใบและปี70ก็จะมาบรรจบครบกันหมดเลยค่ะขอบพระคุณครับลองครับอีกคำถามนึงนะฮะคำถามที่2อันนี้แอบเช็คหลังบ้านมานิดนึงนะครับก็ถามมาว่าใจความสำคัญเนี่ยก็คือว่ากรณีการขออนุญาตเนี่ยนะครับทำไมถึงมีเกณฑ์การพิจารณาไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นผู้ประกอบการเขาจะขออนุญาตตรวจคุณภาพหรือว่าตรวจคุณสมบัติอะไรต่างๆของผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนี่ยครั้งแรกผ่านนะครับครั้งที่สองไม่ผ่านทั้งที่กระบวนงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันอาจจะแตกต่างกันแค่นิดเดียวนะครับอย่างเช่นการกรอกชื่ออย่างเช่น Company Limited เนี่ยมีจุดครั้งต่อไปให้ไม่จำเป็นต้องมีจุดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นสแตนดาร์ดอย่างไรหรือว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจครับตรงนี้ผู้ประกอบการก็เลยฝากมาครับเราจะมีแนวทางอย่างไรครับตรงนี้ค่ะเนื่องจากเวลาจำกัดนะคะดิฉันจะตอบแบบสั้นนะคะก็คือแต่เดิมเลยเนี่ยคู่มือประชาชนเนี่ยต่างคนต่างทําต่างคนต่างละเกณฑ์อันนี้เรื่องจริงเลยค่ะไปติดต่อปาจีนอาจจะไม่ตรงกับสระบุรีแต่ตอนนี้นะคะเราทําเป็นคู่มือกลางค่ะให้แต่ละกรมถ้าเป็นกระบวนงานเดียวกันให้ใช้มาตรฐานเดียวกันออกไปแต่ถ้าท่านไปเจอแปลกประหลาดอยู่บ้างนะคะอันนี้ไม่ได้โทษนะคะก็อาจจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ใช้คู่มือกลางจะเป็นแต่ละหน่วยที่เขาออกกันเองกพล.กำลังจะพยายามให้
อปททั้งหลายมาใช้คู่มือกลางค่ะกำลังคุยกับสอทออยู่ค่ะสอทอคือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะค่ะขอบพระคุณครับผมคค่ะำถามถัดไปนะครับผมอยากไปเร็วๆข้อ3เนี่ยหลักใหญ่ใจความก็คือว่ากรณีที่ผู้สูงอายุนะครับไปติดต่อราชการเนี่ยก็มักจะเจอว่าคุณป้าไปถ่ายมาเพิ่มเอาเอกสารนี้มาเพิ่มนะครับหรือฟรอนต์เนี่ยอาจจะมีการใช้คําพูดที่ไม่ค่อยสุภาพกับทางผู้สูงอายุประมาณนี้นะครับก็เลยเป็นเสียงสะท้อนกลับมาจากผู้ประกอบการครับผมตรงนี้ครับค่ะก็จริงๆแล้วในคู่มือประชาชนค่ะสามารถยืนยันได้ขอเพิ่มไม่ได้นะคะขอเพิ่มเนี่ยมาร้องเรียนกับกพร.ได้กรณีผู้สูงอายุจริงๆแล้วเรามีอีกอันนึงค่ะเมื่อเช้าก็ไปเจอดร.วลีรัตน์เรามีเกณฑ์ของศูนย์ราชการสะดวกในศูนย์ราชการสะดวกเองถ้าใครอยากจะได้การรับรองเนี่ยค่ะเราจะให้เปิดช่องพิเศษสําหรับผู้สูงอายุเป็นช่อง Fast Track ให้ค่ะเราพยายามอยากจะให้แบบนี้นะคะบางที่มีบริการแว่นสายตายาวแถมมาด้วยเพราะอาจจะลืมแว่นนะคะค่ะครับผมในคําถามข้อ4ข้อ5เนี่ยผมอนุญาตกรุ๊ปเป็นคําถามเดียวเลยแล้วกันนะครับผู้ประกอบการก็ถามว่าทําไมการติดต่อหน่วยงานภาครัฐเนี่ยใช้เวลานานติดต่อยากโทรไปไม่มีคนรับประมาณนี้นะครับเข้าใจว่าเมื่อสักครู่นี้ทางท่านรองอธิพันธ์ได้แตะนิดหนึ่งละว่าเดี๋ยวก็จะมีจัดเป็นแบบคลินิกเป็นวิดีโอคอลเป็นอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ท่านรองจะเสริมความมั่นใจตรงนี้อีกครั้งหนึ่งไหมครับผมค่ะก็คือเราจะต้องทบทวนแล้วล่ะค่ะว่าช่องทางทางโทรศัพท์เนี่ยเป็นช่องทางที่แต่ก่อนมองว่าสะดวกตอนนี้ไม่สะดวกยิ่งระบบออโต้โทรศัพท์ออโต้ยิ่งไม่สะดวกหนักใหญ่นะคะนานมากกว่าจะเจอผู้คนค่ะก็อาจจะต้องมาคิดว่ามีช่องทางไหนได้บ้างตอนนี้ก็คือเราใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วหน่วยงานรัฐก็เปิดอีเมลเป็นหน้าที่ค่ะที่จะต้องเปิดแต่เดี๋ยวอันนี้ก็จะต้องรับข้อเสนอแนะไว้ค่ะว่าหน่วยงานรัฐจะต้องพิจารณาวิธีการใหม่ๆนะคะหรือว่าเก่งจัดขนาดแชทบอทตอบได้ทุกคำถามไหมนะคะเริ่มเอา AI เข้ามาใช้แล้วก็เก่งมากเลยตอบได้คำถามเหมือนเป็นเพื่อนผู้คิดมิตรผู้บ้านของนั่นได้เลยค่ะของประชาชนได้เลยค่ะในระหว่างถามข้อ6ข้อ7นะครับท่านผู้เข้าร่วมในออนไลน์วันนี้เนี่ยหากมีคําถามก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับเรายังมีเวลาอีกสัก10 นาทีนะครับสัก2-3 คำถามในช่องแชทก็ได้นะครับข้อ6เนี่ยถามต่อไปเลยครับกรณีเข้าใจว่าคุณณรงค์ศักดิ์แตะไปนิดนึงนะครับกรณีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานราชการเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามพรบ.อำนวยเนี่ยนะครับเขาจะมีบทลงโทษหรือมี punishment อะไรอย่างไรบ้างไหมครับอันนี้ต้องพูดแบบเห็นใจคนเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะเข้าข้างหรือเปล่าคือเรามองอย่างนี้ค่ะเรื่องพรบ.อำนวยความสะดวกส่วนหนึ่งเราอยากให้ทําด้วยความเต็มอกเต็มใจนะคะแล้วก็บางทีมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่สําหรับคนที่มีหน้าที่มานั่งฟ้อนพูดตรงๆคําว่าหน้าที่มานั่งฟ้อนก็คือในกลุ่มข้าราชการกลุ่มหนึ่งทั้งกรมเนี่ยเขาทํางานกันหลายหล่ะแต่งานหนึ่งที่งานอนุญาตก็มีความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียนที่จะถูกไปศาลปกครองเพราะฉะนั้นมาตรการเรื่องการลงโทษเนี่ยเราอยากให้เป็นมาตรการสุดท้ายนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาก็ขอโอนไปทํางานอื่นมันมีให้เลือกในหน่วยงานเขาก็ไปเลือกที่จะหลีกเลี่ยงที่จะทํางานแบบนี้เรามองอีกมิติหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องลงโทษเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่กล่าวถึงบ้างคือกรณีที่ทําให้เกิดความเสียหายนะคะประมาทเลินเล่อก็คือจะเริ่มเข้าข่าย157แบบนี้สมควรเพราะว่าทำให้ภาคธุรกิจเสียหายแต่ถ้าเป็นเรื่องเบื้องต้นนะคะเช่นรับเอกสารไม่ครบหรือว่าผู้จาไม่เพราะอันนี้ก็เป็นเรื่องร้องเรียนปกติซึ่งเวลาเรื่องร้องเรียนปกติแบบนี้ค่ะกพร.เนี่ยตอนนี้นะคะต้องยอมรับเลยทุกคนรู้จักพรบ.อำนวยงานร้องเรียนหลั่งไหลมาที่กพร.เรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องคู่มือเรื่องเจ้าหน้าที่มาเราก็เลยอยากจะให้ใช้ช่องทางเรื่องการร้องเรียนก่อนนะคะที่จะได้เอามาเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วถ้าแบบร้ายแรงเริ่มส่อทุจริตเริ่มทำให้ภาคธุรกิจเสียหายเนี่ยก็จะมีมาตราหนึ่งค่ะเป็นมาตราแต่ว่าดิฉันก็ต้องขอเรียนนะคะในชีวิตดิฉันเคยไปขึ้นศาลไปเป็นพยานเรื่องพรบ.อำนวยแล้วเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามคู่มือค่ะแล้วทำให้ภาคเอกชนเกิดความเสียหายในการนำเข้านะคะอันนี้ต้องบอกว่าเรื่องนี้มีแล้วจริงๆนะคะ
ค่ะครับขอบพระคุณครับคท่่ะานใจเข้าใจเราด้วยนะครับก็ร่วมกันสมัครใจนะฮะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผมสําหรับข้อที่7เนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม่ตรงกับทางกพร.มากนะครับอาจจะเป็นข้อฝากมาว่าแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานนะครับในเรื่องเอกสารเกี่ยวกับคนต่างด้าวเนี่ยให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยมีแนวทางอย่างไรบ้างอันนี้อาจจะรับฝากประเด็นฝากมาแล้วกันนะครับท่านรองครับผมคส่ะำหรับในช่องแชทนะครับณตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าขออนุญาตย้ำจากที่ทางผู้ประกอบการได้ถามเข้ามาในช่วงต้นนะครับในส่วนของใบอนุญาตรง .4 นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยตามพรบโรงงานฉบับที่2นะครับทางกพร.ได้ให้ความอนุเคราะห์ตอบให้นะครับตามพรบโรงงานฉบับที่2เนี่ยได้ยกเลิกอายุใบอนุญาตรง .4 จาก5ปีเป็นไม่มีอายุแล้วนะครับผมก็อนุญาตย้ำให้กับทางที่ประชุมแล้วก็ในห้องออนไลน์นี้ได้ทราบด้วยนะครับเข้าใจว่าคำถามน่าจะครบถ้วนแล้วครับผมครับผมนี่ขออนุญาตค่ะวรีรัตน์นะคะขอแอบสอบถามรองน้องนะคะถ้าสมมติมีเรื่องที่อยากร้องเรียนถ้าไม่ผ่านหอการค้าเป็นที่อื่นได้ไหมคะเมื่อกี้ก็คือเรื่องร้องเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเรามีช่องไลน์ที่หลังบ้านแอดมินทำงานตลอดเวลานะคะเดี๋ยวถ้าให้ทีมขึ้นไลน์แอดก็ได้ค่ะคือ Good Golf for You นะคะหน้าบ้านไม่ค่อยมีอะไรนะคะแต่ใช้กรณีหลังบ้านแทนจะมีแอดมินคอยดูแล้วก็ดึงออกมาว่ามีเรื่องร้องเรียนอะไรบ้างมีคำถามนิดนึงนะพรบ.อำนวยนี้ประกาศใช้เรียบร้อยแล้วถ้าฉบับเดิมประกาศใช้ตั้งแต่ปี58แต่ฉบับใหม่อ่ะค่ะอยู่ในขั้นตอนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปถึงวาระ3นะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ประกาศใช้12หลักการใหม่ที่ประกาศออกมาที่ไปเป็นพยานค่ะก็เลยไม่ได้ตามนะคะหลังจากไปขึ้นศาลในวันนั้นแล้วศาลแพ่งรัชดาค่ะไปสาบานแล้วก็เล่าเรื่องพรบ.อำนวยแล้วก็คู่มือให้ฟังนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าจบยังไงเหมือนกันค่ะต้องขออภัยค่ะครับคผ่ะมครับอ๋อเชิญครับเชิญครับทางคำถามไม่มีแล้วนะครับดร.กิติพงศ์ครับจะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็ใกล้เวลาแล้วเหมือนกันนะครับทางดร.กิติพงศ์ไม่มีประเด็นแล้วจะขออนุญาตคืนเวทีให้กับ MC ของทางหอการค้าครับท่านดร.ครับครับครับก็ขอขอบพระคุณครับผู้ร่วมเสวนาในวันนี้ทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านรองน้องอริพันธ์ด้วยครับต่อไปก็ขอคืนเวทีให้กับครับทาง MC นะครับเพื่อสรุปการประชุมเสวนาในวันนี้ครับค่ะก่อนจบงานในวันนี้นะคะขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่สละเวลามาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์รวมถึงผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์ขอบคุณค่ะในส่วนสุดท้ายในส่วนสุดท้ายทางทีมงานขอความอนุเคราะห์ทุกท่านเสียสละเวลาเล็กน้อยในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดสัมมนาในครั้งนี้โดยทุกท่านสามารถสแกน QR Code ผ่านทางหน้าจอที่แสดงอยู่ในขณะนี้ได้เลยค่ะความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดสัมมนาครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นสำหรับเอกสารประกอบการสัมมนาในวันนี้ทางทีมงานจะนำส่งให้ทุกท่านตามอีเมลที่ทุกท่านได้ตอบกลับมาในแบบสำรวจค่ะในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
อนุญาตเสริมอีกนิดหนึ่สงวัสนะดคีรับครัทบ่านขอสบุคุรณงครัคบ์ท่านฝากขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะครับพอดีตอนนี้ท่านประชุมสองประชุมด้วยกันนะครับคู่กันอยู่แต่ท่านฟังอยู่นะครับก็ท่านฝากขอบคุณนะครับขอบคุณท่านรองอริพันธ์นะครับขอบคุณคุณนิติขอบคุณคุณธเนศขอบคุณดร.วรีรัตน์คุณณรงค์ศักดิ์นะครับแล้วก็ขอบคุณโมเดอเรเตอร์ของเรานะครับดร.กิติพงศ์จากมหาลัยหอการค้านะครับและที่ขาดไม่ได้ครับขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่ให้ความเห็นด้วยนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและพบกันใหม่กับกิจกรรมของคณะกรรมการอำนวยความสะดวกสร้างความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยครับผมขอบคุณครับค่ะสขวอับสคดีุค่ณะขคอรบัคบุณสวัคส่ดะีครับ สำหรับท่านที่ยังอยู่นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ส่งท้ายเล็กน้อยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกันนะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับสมัครสมาชิกหอการค้าไทยเพื่อรับสิทธิประโยชน์ดีๆนะครับจากหอการค้าไทยนะครับสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกแล้วนะครับก็ขออนุญาตบอกต่อนะครับไปยังเครือข่ายของท่านนะครับขอเชิญชวนในการเข้ามาสมัครสมาชิกหอการค้าไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรูปแบบสมาชิกสมทบหรือสมาชิกนิติบุคคลนะครับก็สามารถสแกนได้ตาม QR Code นี้ได้นะครับสำหรับสไลด์ถัดไปนะครับก็จะเป็นรวบรวมนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่สมาชิกจะได้รับในการสมัครสมาชิกนะครับผมก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่ท่านได้รับนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับอนุญาตกลับไปที่หน้า